เรียนวิศวะสไตล์เยอรมันเจอกันที่ TGGS สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้ในโอกาสนี้บัณฑิตวิไลวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยเยอรมันเราได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในหัวข้อ SDG 3นะครับคือสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีนะครับเราได้เรียนเชิญนักกายภาพที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงในวงการมานะครับคือคุณธิดารัตน์อารามวัฒนชัยแล้วการอบรมนี้เนี่ยเราทำในองค์กรแล้วก็เผยแพร่ให้กับมหาวิทยาลัยด้วยแล้วเราเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับทุกท่านและก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังประสบปัญหาออฟฟิศซินโดรมอยู่เราจึงมาแบ่งปันในวันนี้นะครับเดี๋ยวรับชมคลิปยาวๆเลยนะครับเราจะต่อจากตรงนี้ไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม TGS ด้วยนะครับค่ะตอนนี้พิธีกรก็เข้ามาถึงแล้วนะคะขอเริ่มกำหนดการเลยนะคะกราบเรียนท่านประธานในพิธีท่านวิทยากรคณาจารย์ที่เคารพและสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทั้งในห้องประชุมและออนไลน์ทุกท่านนะคะในนามของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยเยอรมันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมภายใต้ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันออฟฟิศซินโดรมจากการทำงานเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันกลุ่มอาการของออฟฟิศซินโดรมเพื่อให้บุคลากรรู้เท่าทันอาการและทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเองและการป้องกันภาวะการและส่งเสริมให้หน่วยงานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานได้อย่างถูกต้องนะคะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่ชำนาญด้านระบบกระดูกกล้ามเนื้อและทางการกีฬานักกายภาพคือคุณธิดารัตน์อารามวัฒนชัยนักกายภาพบำบัดจะมาบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันออฟฟิศซินโดรมจากการทำงานได้อย่างไรและวิธีการป้องกันให้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีศาสตราจารย์ดร.นิสัยเฟื่องเวโรจน์สกุลคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยเยอรมันกล่าวเปิดการอบรมโครงการบรรยายอย่างเป็นทางการค่ะครับสวัสดีคุณธิดารัตน์อารามวัฒนชัยนะครับในคณะวิทยากรที่เราเรียนเชิญมาที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้แล้วก็สวัสดีเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่อยู่ใน TGGS แล้วก็ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับอยู่ในออนไลน์เรามีจำนวนคนจำนวนหนึ่งที่เราเรียนเชิญเข้ามาร่วมด้วยนะครับเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าการอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยนะครับแล้วได้ผู้เชี่ยวชาญมาพูดไปในวันนี้เนี่ยได้ประโยชน์ในวงแคบก็ขึ้นใน TGGS เองมันก็ยังไม่น่าเพียงพอเราก็อยากจะแบ่งปันองค์ความรู้นี้ที่นี่ได้จากท่านวิทยากรเนี่ยให้กับผู้ที่สนใจทั้งมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็ออฟฟิศซินโดรมก็เป็นสิ่งที่พวกเราไม่อยากจะเจอนะครับแต่พวกเราอยู่กันในออฟฟิศอยู่ในสำนักงานทำงานในออฟฟิศก็จะเจอเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันก็มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจนะครับด้วยการมุ่งเป้าของการพัฒนาองค์กรด้วย SDG 17ด้านนะครับมันมีข้อหนึ่งก็คือ SDG 3พูดถึงเรื่อง health และ well-being ก็คือแค่สุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีเราในฐานะองค์กรที่มุ่งเข้าสู่ SDG หรือความการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็จะผลักดันกันทั้งองค์กรทั้งมหาวิทยาลัยทั้งประจอมเกล้าพระนครเหนือเลยนะครับขอกล่าวทีเซอร์ในอาทิตย์หน้าวันนี้เราเน้นเรื่องออฟฟิศซินโดรมซึ่งเป็นเรื่องของกายนะครับอาทิตย์หน้าเราต่อเนื่องเลยก็คือเป็นเรื่องของใจก็คือเรามีการอบรมในอาทิตย์หน้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาซึ่งก็จะลามมาถึงดูแลตัวเองและคนในครอบครัวด้วยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านแม้แต่ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษานะแต่เรามีความเชื่อว่าทุกคนช่วยกันดูแลนักศึกษาดังนั้นขอเรียนเชิญนะครับอาทิตย์หน้าวันเดียวกันเป็นเวลานี้เลยพุธเช้านะครับแล้วก็มีอบรมอีกตัวนึงนะครับถ้าสนใจข้อมูลก็ไปดูในเว็บไซต์ได้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขออนุญาตมอบไมโครโฟนต่อให้กับวิทยากรของเราแล้วก็จะได้เริ่มการบรรยายเลยซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงต่อเนื่องยาวนะครับเสร็จหลังเสร็จก่อนเที่ยงแน่นอนครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งนะคะชื่อจริงธิดารัตน์อย่างที่คุณอุปิปแนะนำไปแล้วนะคะเรียกจอยเล่นว่าจอยละกันนะคะจอยชื่อเล่นนะ
ชื่อจอยก็คือเป็นนักกายภาพบำบัดในทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมานานโอ้22ปีได้แล้วนะคะตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีมานะคะแล้วก็ไปต่อเฉพาะทางด้านการกีฬานะคะ22ปีในสายงานกายภาพบำบัดเนาะออฟฟิศซินโดรมเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพวกเรามากนะคะคือหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้รู้จักคำว่าออฟฟิศซินโดรมว่ามันคืออะไรนะคะถ้าเราฟังแค่ชื่อเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันต้องเป็นอะไรโรคอะไรที่มันเกิดจากการที่อยู่ในออฟฟิศใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกที่มีมาตั้งแต่แรกที่เขาพบค้นพบว่ามีกลุ่มคนกลุ่มนึงนี่แหละที่มีอาการลักษณะเหล่านี้นะคะซินโดรมเนี่ยคือกลุ่มอาการของโรคนะคะคือไม่ใช่แค่ชื่อโรคเดียวนะคะมันมีโรคอื่นๆอยู่ในกลุ่มนี้ที่มันเกิดเนื่องมาจากการทำงานในออฟฟิศทำไมการทำงานในออฟฟิศมันถึงเป็นปัญหาขึ้นมาได้นะคะเนื่องจากเอาแค่สมัยช่วงอายุจอยเนาะคอมพิวเตอร์เริ่มมีตอนที่จอยอยู่มอต้นไม่ต้องเดาอายุกันนะคะเราอาจจะกลุ่มวัยเดียวกันนะคะอาจจะมีคนวัยเดียวกับจอยตอนนั้นเนี่ยเรียนจบมหาลัยเรียนปริญญาโทประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเสิร์ชค้นรีเสิร์ชต่างๆใน Google ยังเป็นเรื่องใหม่อย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าเรามองว่าใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทำงานเยอะขึ้นมากๆชนิดที่ว่างานเปเปอร์แทบจะหายไปแล้วอะไรที่เป็นฮาร์ดคอปปี้แทบจะหมดไปแล้วใช่ไหมคะเว้นแต่ว่ามันเป็นเอกสารที่เป็นทางการมากๆที่ต้องมีหลักฐานที่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะแล้วก็จะยังมีเป็นฮาร์ดคอปปี้อยู่เพราะนั้นกลายเป็นว่าลักษณะงานของคนในปัจจุบันนี้รวมไปถึงลูกหลานเราด้วยนะนะคะเด็กเจเนเรชันอื่นๆต่อไปเรียกได้ว่าแทบจะอยู่กับที่ทุกอย่างอยู่ในจอ1จอจะใหญ่จะเล็กแล้วแต่นะคะเพราะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าไลฟ์สไตล์หรือชีวิตไม่ใช่แค่การทำงานแล้วค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะทุกท่านบางท่านกลับบ้านสมัยก่อนก็จะยังเป็นโทรทัศน์นอนดูโทรทัศน์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้บางท่านก็ไม่ได้ดูโทรทัศน์แล้วอย่างจอไม่ได้ดูโทรทัศน์เลยแต่ดูอะไร Netflix ดูซีรีส์ Google ปัด TikTok ก็คือแล้วแต่ใช่ไหมคะคือทำงานเราก็อยู่ในจอแล้วเนาะกลับบ้านเราก็ยังอยู่ในจอเพราะฉะนั้นคำว่าออฟฟิศซินโดรมมันเลยไม่ใช่แค่โรคที่เกิดจากตอนที่อยู่ในออฟฟิศนะคะอันนี้จอยพูดภาพรวมไปเลยนะมันก็คือกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนสมัยนี้ไปแล้วที่เราใช้ทุกอย่างใช้ชีวิตทุกอย่างอยู่ในจอเล็กๆจะเป็นมือถือจะเป็นแท็บเล็ตจะเป็นคอมพิวเตอร์จะเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็น PC ใดๆก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่ทุกท่านนั่งอยู่ก็คือก็ต้องดูจอเนาะแต่จอมันจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นออฟฟิศซินโดรมคืออะไรกันแน่นะคะก็พอจะมีการสรุปมาเป็นตัวเลขนิดนึงนะคะว่าถ้าดูตามลักษณะดูตามอวัยวะนะคะนะก็จะมีเรื่องของปวดหัวนะคะปวดคอนะก็ประมาณ 30% นะคะปวดไหล่นะคะ 25% ปวดข้อมือนะคะ 42% ปวดหลัง 30% นะมีปวดท้องด้วยนะแกสไตติสคือโรคกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอักเสบเนาะมีด้วย 21% นะคะแล้วก็เรียกคอนโรคที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายทำไมคือหลายท่านคิดว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันต้องปวดคอใช่ไหมต้องปวดหลังไม่นะจริงๆบางตำราบางตำรามีปวดเข่าด้วยนะเข่าอ่ะเข่าเสื่อมเลยนะคะดังนั้นเริ่มมีการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกลุ่มพวกโรคเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องปวดข้อปวดกล้ามเนื้อแล้วนะมันเป็นเรื่องระบบอื่นๆบางตำราบางเล่มรวมถึงโรคไตนิ่วในไตนะคะรวมไปถึงระบบหัวใจหลอดเลือดที่ไม่ดีระบบหายใจที่ไม่ดีมันมีคำตอบเดียวสาเหตุเดียวของโรคเหล่านี้ค่ะนั่นคือการไม่ได้เคลื่อนไหวหรือเรียกได้ว่า inactive lifestyle นะคะสมัยก่อนมันจะมีคำว่า sedentary lifestyle sedentary lifestyle เนี่ยหมายถึงว่าการแบบนึกถึงภาพคนที่นอนอยู่บนโซฟาดูทีวีทั้งวันแล้วก็กินขนมทั้งวันเป็นภาพเราวันหยุดหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่อันนั้นคือถ้าเป็นแบบนั้นทุกวันอันนี้เขาเรียก sedentary lifestyle คือเป็นลักษณะการใช้ชีวิตที่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากเท่าที่ควรนะคะเอาเป็นว่าเราจะต้องเคลื่อนไหวกันอย่างไรบ้างนะคะ
ถ้าใน1วันเราต้องใช้พลังงานในการดำเนินชีวิตน่ะอยู่ที่ประมาณถ้าผู้หญิงก็ประมาณ 1,200 ผู้ชายก็อาจจะถึงประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่อย่างเงี้ยค่ะเราต้องเคลื่อนไหวให้ได้อย่างน้อยก็คือเท่าประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วก็หรืออาจจะต้องมากกว่านั้นก็คือต้องเพิ่มการออกกำลังกายเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวจะพูดในตอนท้ายว่าต้องออกกำลังต้องทำยังไงเราถึงจะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ต้องใช้คำว่าอย่างยั่งยืนด้วยเนาะอ่ะทีนี้ก็จะมีการบอกไปถึงเรื่องของในรายละเอียดของแต่ละโรคนิดหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะคะคือหลายโรคแต่กลุ่มโรคส่วนใหญ่เนี้ยมันจะเป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะแน่นอนจะต้องมีพวกปวดหลังนะคะปวดหลังในนี้จะเจอเยอะ back dysfunction เนี่ยไม่ได้หมายถึงคือปวดหลังนี่มันมีหลายประเภทมากนะคะมีทั้งเรื่องหมอนรองกระดูกนะคะหมอนรองกระดูกที่ปลิ้นในวัยหนุ่มสาวกับหมอนรองกระดูกเสื่อมในวัยผู้ใหญ่ในวัยสูงอายุเนี่ยก็จะคนละแบบนะคะแต่แบบที่เกิดจากการที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานานหรือมากพอสมควรจะเป็นแบบที่เรียกว่าหลังยึดแข็งนะคะถ้าภาษาทางแพทย์เรียก back dysfunction คือมันไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวไงมันเลยไม่ได้ฟังก์ชันคือไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินั่นเองก็จะเจอเยอะนะคะถ้าให้ยืนก้มมือแตะเท้าถึงพื้นไหมนะถ้าใครไม่ถึงก็ประมาณได้นะว่าอาจจะมีกลุ่มอาการนี้อยู่นะคะโอเคต่อไปอะไรอีกก็จะเป็นพวกที่จะเอาแบบประมาณกลุ่มเดียวกันนะพวกเอ็นอักเสบทั้งหลายนะคะไหล่ข้อศอกนะที่แบบใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆอยู่ท่าเดิมนานๆอย่างนี้นะคะหรือไหล่ใครที่นั่งไหล่ห่อๆอย่างเงี้ยค้างยืดๆนะพวกนี้ก็คือมาหมดนะคะจะเป็นพวกมันจะเริ่มต้นจากเส้นเอ็นหัวไหล่อักเสบก่อนแล้วถ้าไม่ได้รักษาหรือไม่ได้รีบเคลื่อนไหวมันเนาะต่อไปมันก็จะเป็นไหล่ติดนะคะไหล่ติดนะก็จะยกไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เอ็นข้อศอกอักเสบนะคะปะลามไปถึงข้อมือค่ะเอ็นข้อมือกดทับเส้นประสาทก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่านั่งแล้วแบบเอาข้อมือวางบนโต๊ะไว้นานๆเป็นเวลานานแล้วก็ใช้เมาส์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะกดโดนเส้นประสาทแล้วตรงนี้มีเส้นประสาทเยอะและถ้าบางคนมีอาการมือชานะคะมือชาก็ประมาณได้นะสงสัยได้ว่าจะเป็นตัวนี้นะคะหรือใครที่ปวดตรงกะดาโคนนิ้วโป้งนะคะโคนนิ้วโป้งแล้วเขาเรียกเดอะกระแวงนะคะเดอะกระแวงก็เป็นเส้นเอ็นอักเสบชนิดหนึ่งก็เกิดมาจากบางคนจะใช้เมาส์เยอะง้างนิ้วไว้เยอะๆเป็นเวลานานหรือลักษณะงานที่ต้องมีการกำนะคะแล้วนิ้วโป้งมันจะถูกง้างไว้นานพวกนี้นะคะแล้วก็ใช้งานทั้งวันก็จะทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะคะเป็นเอ็นอักเสบที่บริเวณโคนนิ้วโป้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีพบได้เรื่อยๆ trigger finger นะคะก็คือเอ็นนิ้วนะคะมันล็อกคืออยู่อย่างเงี้ยนานใช้เมาส์นานหรือพิมพ์เยอะๆนะคะแล้วให้เหยียดนิ้วออกไม่ได้เนาะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกโรคนึงที่ก็เจอไปได้เรื่อยๆนะคะกลุ่มพวกเอ็นอักเสบทั้งหลายพวกนี้นะคะอันนี้จะมีเรื่องข้อเข่าเสื่อมด้วยข้อเข่าเสื่อมก็ถ้าเรานั่งงอเข่าไว้อย่างเงี้ยค่ะเวลาเรานั่งเข่าเรางอเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ลุกเดินนั่งทำทั้งวันสมมติบางคนทำงาน8โมงเช้าถึง5โมงบางคนก็ต่อไปจน6โมงบางคนก็ถึงทุ่มถึง2ทุ่มลุกเดินแค่ตอนไหนไปเข้าห้องน้ำวันละกี่ครั้งอาจจะ2ครั้ง3ครั้งด้วยซ้ำบางคนทานน้ำดื่มน้ำน้อยนะคะสภาวะที่เข่ามันอยู่ท่าเดิมนานพออายุเยอะขึ้นนะคะน้ำในข้อมันน้อยลงไปตามวัยปุ๊บมันจะเริ่มเกิดอาการเข่าเสื่อมแล้วค่ะน้ำในข้อน้อยลงนะคะมันไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนั่นเองข้อต่อคนเรามันต้องเคลื่อนไหวน้ำอ่ะมันจะมีการในข้อเราจะมีน้ำอยู่ที่หล่อเลี้ยงให้มันมีการเคลื่อนไหวได้ราบลื่นนะคะถ้าไม่ได้เคลื่อนไหวน้ำพวกนี้มันจะไม่ได้ถูกคล้ายๆกับไม่ได้ถูกเคลื่อนไหวอะค่ะมันจะไม่โฟลว์ละกันเรียกว่าไม่โฟลว์พวกนี้ทำให้เกิดเป็นโรคข้อเสื่อมเร็วนะคะอาจจะรวมไปถึงกลุ่มที่เป็น back dysfunction ด้วยพวกนี้ที่อยู่นานๆข้อต่อตรงบริเวณกระดูกหลังล่างกับบริเวณคอนะคะก็จะเสื่อมเร็วนะคะเสื่อมเร็วในที่นี้ประมาณไหนถ้าสมัยจอยเรียนยังเรียนอยู่แล้วก็ฝึกงานเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะเจอคนที่เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมกระดูกหลังล่างเสื่อมเนี่ยวัยประมาณสัก55อัพเริ่มเจอนะคะเหมือนจะเป็นวัยที่มาถามเราบ่อยมากเลยถามอายุก็อยู่ในกลุ่มเนี้ยแต่พอเราทำงานมาเรื่อยๆจะพบว่ากลุ่มเนี้ย
ไอ้โรคกระดูกเสื่อมนะมันควรจะไปเสื่อมกันตอน50อัพนะมันเร็วขึ้นเจอเสื่อมอายุน้อยที่สุดในชีวิตการทำงานที่เจอคือ22ค่ะเสื่อมแล้วก็ถามเขาทำอะไรเนี่ย22แล้วก็คือนั่นแหละก็อยู่คอมพิวเตอร์มันเป็นอินแอคทีฟไลฟ์สไตล์เลยอินแอคทีฟคือแทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยนั่งเล่นเกมเล่นคอมแชทกับเพื่อนพวกนี้เขาจะไม่ลุกไปจากหน้าจอคอมนะคะแล้วก็ปวดคอแต่นี้ก่อนที่มันจะมาเสื่อมแบบนี้นะคะมันก็ต้องมากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้เจอเยอะมากในกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อโรคชื่อโรคย่อๆคือ MPS คือ Myofascial Pain Syndrome นะคะพูดง่ายคือมันเป็นกลุ่มของอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังปวดจากอะไรเวลานั่งหรือยืนหรือเดินอะไรก็ตามแต่ที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆนะคะกล้ามเนื้อกลุ่มที่ใช้ในการทรงท่านั้นๆเนี่ยเขาทำงานนานกล้ามเนื้อให้นึกภาพนะคะเขาเป็นเหมือนเคยเห็นยางยืดไหมเวลายางยืดออกกำลังกายแล้วหนังสติ๊กก็ได้หนังสติ๊กที่เป็นเส้นๆนะคะเขาจะถูกมัดรวมกันเนาะเขาอะความสามารถเขาคือเขาสามารถหดตัวเองได้เนาะเวลาที่มีการเคลื่อนไหวอะค่ะเนี่ยสมมติกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าหรือกล้ามเนื้อไบเซปเนาะเขาจะเกาะจากหัวไหล่ถึงข้อศอกใช่ไหมคะเวลาเขาหดตัวค่ะเราก็จะงอศอกได้คิดออกไหมคะพอเขาคลายตัวเราก็จะเหยียดศอกได้แต่ไอ้กลุ่มกล้ามเนื้อพวกนี้ที่เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทรงท่าเขาเป็นมัดที่ต้องเกร็งไว้ตลอดเวลานะเวลาเรานอนอ่ะเขาจะไม่ได้ทำงานแต่เมื่อไรก็ตามที่ขึ้นนั่งปุ๊บตัวตรงคอตรงปุ๊บเขาทำงานตลอดเวลายิ่งใช้คอมพิวเตอร์นะคะคอบ่าตรงนี้จะใช้เยอะมากแล้วเขาก็จะเกร็งค้างไว้แล้วค่ะค้างไว้ทั้งวันใช่ไหมเราไม่ได้เคลื่อนไหวเลยการลุกขึ้นยืนเดินช่วยอยู่นะคะมันก็อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ใช้แขนในการทำคอมหรือใช้จับเมาส์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะหรือบางทีถ้าเราได้แบบบริหารคอบ้างเดี๋ยวเราจะมีสอนช่วงท้ายเนาะหรือยืดกล้ามเนื้อบ้างอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เกร็งค้างไว้แต่ถ้าเราไม่ไปบริหารเขาเลยเขาจะเกร็งค้างถ้าวัยหนุ่มสาวหน่อยมันก็จะมีการคลายออกได้บ้างแต่ถ้าสะสมสมมุติ30และช่วง30ถึง40ก็ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหว40ถึง50ไม่ค่อยเคลื่อนไหว50เราเจอกันค่ะที่โรงพยาบาลโดยไม่อยากไปเจอที่โน่นนะเราขอเจอข้างนอกนะเวลาคุยกับคนไข้คุณหายแล้วเนี่ยอยากกลับมาเจอกันนะคะคือโรคพวกนี้เนี่ยพอเขาเกร็งค้างไว้แล้วคราวนี้แหละมันจะเป็นก้อนขึ้นมาเขาเรียกเป็นคือบางคนถ้าหลายจะว่าหลายท่านน่ะคำติบ่าตัวเองเนี่ยมันจะตึงๆแข็งๆเดี๋ยวอาจจะมี Q&A เป็นช่วงๆละกันค่ะอาจารย์ดีไหมคะได้ค่ะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเอาเราจบออฟฟิศซินโดรมก่อนแล้วเดี๋ยวก็ถามกันได้นะคะโอเคลองจับคอบ่าค่ะเชื่อว่าตึงๆกันทุกคนแหละแต่ทีเนี้ยถ้าลองกดเข้าไปลึกๆหน่อยนะมันก็อาจจะมีจุดที่แบบจี๊ดขึ้นมานั่นก็อาจจะเริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะเขาเรียกทริกเกอร์พอยต์นะคะคือจุดที่กดแล้วมันทริกเกอร์อาการปวดขึ้นมามีทุกคนค่ะ พอทริกเกอร์พอยต์มันมีแบบที่แสดงอาการกับไม่แสดงอาการบางทีถ้าเราไม่ไปกดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็แสดงว่ามันยังไม่แสดงอาการแต่พอกดแล้วเจอแสดงว่ามีแต่แค่มันยังได้ไม่ได้มากพอที่ทำให้เกิดปัญหานะคะดังนั้นเนี่ยไอ้จุดแดงๆพวกนี้จริงๆแบบมันไม่ได้เรื่องเล่นๆนะมันทั้งตัวได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลักษณะของการรักษาทางการแพทย์ก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะไปคลายไอ้จุดทริกเกอร์พอยต์พวกนี้ออกไม่ให้มันค้างไว้นี่คือเทคนิคของการรักษาซึ่งก็จะมีเยอะมากหมอจะฝังเข็มกายภาพก็ใช้เครื่องมืออัลตราซาวด์บ้างเลเซอร์บ้างกดนวดให้บ้างแต่อันนั้นเป็นวิธีของ passive นะคะคือคนอื่นทำให้แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่มันได้ผลอย่างยั่งยืนถ้าวิธี passive แบบที่จะพูดถึงไม่ยั่งยืนนะคะคือถ้าเรายังกลับมาทำใช้ชีวิตแบบเดิมมันก็จะกลับมาเห็นไหมคะเพราะนั้นวิธีการรักษาหรือป้องกันพวกนี้นะคะก็คือให้เปลี่ยนชีวิตเป็นแบบ active lifestyle ซะคืออย่าอยู่นิ่งๆนานอ้าวแล้วจะให้ทำยังไงอะต้องงานมันต้องอยู่ในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะบอกให้อีกทีนะคะตอนหลังว่าทำยังไงทำได้นะคะทำได้โอเคนะคะอีกอย่างนึงที่ทำให้เกิดปัญหาเยอะๆเลยนะคะเนื่องจาก inactive lifestyle จะก็บอกให้ active กับอีกอันนึงคือเรื่องของ posture ค่ะหรือท่าทางในการนั่งยืนเดินนั่นเองนะคะเราดูได้สายตาเลยจะไม่ต้องบอกอะไรถูกผิดขวาถูกไหมหรือซ้ายเห็นไหมทุกท่านจะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่าซ้ายมันดีกว่าถูกไหมคะ
ที่ให้ดูแล้วท่านทุกท่านเป็นวิศวะเนาะวิศวะเราจะรู้เลยระบบคานคือในร่างกายเราก็มีระบบคานเนาะอันนี้คานแบบนี้คือกระดูกสันหลังเราเนี่ยถ้าสังเกตมันจะเป็นลักษณะรูปตัว S คล้ายสปริงค่ะเพราะหน้าที่เขาคือรับน้ำหนักตัวตามแนวดิ่งเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในท่าที่ถูกต้องเส้นน้ำหนักตัวทั้งหมดจะผ่านไอตัวสปริงตัวนี้ลงมาผ่านสะโพกข้อสะโพกตรงนะคะตรงผ่านตรงกลางข้อเข่าแล้วลงตรงกลางฝ่าเท้าอันนี้คือแนวดิ่งของร่างกายที่กล้ามเนื้อทั้งด้านหน้าและกล้ามเนื้อทั้งด้านหลังเขาจะทำงานสมดุลกันพอดีธรรมชาติสร้างมาแบบนี้แต่เรายืนยังไงกันคะเรายืนแบบนี้ทำไมเราถึงไปยืนแบบนี้กันเพราะกล้ามเนื้อมันไม่ต้องทำงานค่ะเพราะยืนแบบนี้มันสบายนะคะแต่สิ่งที่โดนงัดเลยคือข้อต่อค่ะทั้งหมดเลยค่ะกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยนะคะเขาไม่ได้อยู่ในแนวของ S curve อีกแล้วเขาออกไปจากแนว S curve หมดเลยพูดง่ายก็คือออกไปจากแนวปกติโดยธรรมชาติอะไรก็ตามที่ออกจากแนวปกติมันผิดปกติหมดแหละถูกไหมคะเพราะนั้นมันเลยทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่ทั้งด้านหน้าด้านหลังตรงเนี้ยมันไม่สมดุลกันมันก็เลยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาได้สักอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะบางมัดอาจจะถูกยืดออกมากเกินไปนะคะก็จะไปเป็นโอเวอร์โหลดบางมัดก็คือหดเข้ามาสั้นมากเกินไปก็จะแบ่งเกร็งและค้างไว้นะคะเช่นกันนะคะท่านั่งนะคะท่านั่งตรงนะคะทุกท่านเริ่มขยับนะคะท่านั่งตรงนะเราดูหูนะคะหัวไหล่สะโพกนะคะต้องเป็นเส้นตรงเดียวกันนะคะเนาะแล้วก็เรื่องความสูงของเก้าอี้ก็คือประมาณว่าเขาลงงอประมาณฉาก90ถึง100องศานะคะอันนี้ก็คือไอ้กระดูกสันหลังเราที่เป็น S curve ที่เป็นรูปตัวสปริงเนี่ยค่ะมันก็จะรับน้ำหนักตามแนวดิ่งก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าแบบนี้ค่ะเป็นไงคะคานมันงัดมาด้านหน้าเลยเพราะนั้นเน้นเหมือนลูกธนูเนาะคันธนูเนาะเวลาจะเปรียบเทียบก็คือหลังแทนที่จะเป็น S curve มันกลายเป็น C curveนะคะแล้วน้ำหนักมันก็งัดลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างหัวเราเนี้ยน้ำหนักหัวเราอยู่ประมาณ 7-8 กิโลกรัมนะคะไม่เบานะคะหัวเราแต่ว่าถ้าเกิดเขาวางตรงอยู่ตามแนวกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันจะเป็นข้อเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆหลายๆข้อต่อกันแล้วระหว่างข้อเนี้ยมันจะมีหมอนรองกระดูกอยู่ทุกข้อเลยนะที่ทุกท่านเห็นตรงนี้เป็นขีดดำๆดำๆแต่จริงๆคือระหว่างกลางของแต่ละปล้องเนี่ยค่ะมีหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกหน้าตาเป็นยังไงให้นึกถึงขนมมาร์ชเมลโล่รู้จักใช่ไหมคะขนมมาร์ชเมลโล่เนี่ยที่ข้างในมันจะมีไส้มันจะเป็นน้ำข้างนอกอ่ะมันจะหยุ่นๆมันก็คือเป็นเส้นเอ็นที่เขารับแรงตามแนวดิ่งเพราะนั้นเหมือนเราไปกดมาร์ชเมลโล่ลงไปใช่ไหมไอตัวเอ็นมันก็ไอตัวผนังที่หุ้มอยู่เนี่ยเขาก็จะถูกยืดออกข้างๆนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือหมอนรองกระดูกคือช็อคแอบซอร์เบอร์ของร่างกายเรานะคะเพราะนั้นถ้าอยู่แบบเนี้ยแนวตรงไอ้ตัวมาร์ชเมลโล่เขาก็ถูกรับแนวดิ่งตรงๆนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแบบนี้เป็นแรงเฉือนเชียร์ฟอร์สใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนแล้วไอ้ตัวผนังที่ว่ามันหยุ่นๆมันจะถูกดันออกด้านหลังมันจะเปิดออกด้านหลังที่หน่อยนะคะและไอ้ตัวน้ำที่อยู่ข้างในนี่แหละที่มันจะถูกดันออกมาถ้าเกิดว่าผนังเขื่อนพังไอ้ตัวน้ำหรือไอ้ตัวนิวเคลียสนะเขาเรียกนิวเคลียสนะคะที่อยู่ข้างในเนี่ยมันถูกดันออกมาด้านหลังแล้วไปกดทับเส้นประสาทมันก็จะกลายเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี่เหรอไหมคะเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันอยู่นอกแนวปกติร่างกายมีปัญหาหมดนะคะรวมถึงถ้าสังเกตตรงนี้มันเป็นรูปกระดูกนั่งนะกระดูกที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันจะมีโค้งๆข้างล่างตรงนี้หน้าที่ธรรมชาติเขาคือรับน้ำหนักตอนนั่งนะคะแต่ถ้าเรานั่งหอบปุ๊บไอแรงที่เราน้ำหนักตัวที่มันจะลงแทนที่จะผ่านตรงเนี้ยตรงยอดตรงเนี้ยนะคะมันไปตกด้านหลังอันนี้ก็ทำให้มีปัญหาได้ทุกท่านลองนั่งตัวตรงดูค่ะจะให้ทำแลบไปด้วยเพื่อกันความง่วงนอนนะคะเดี๋ยวโดยนี่ดูทีนี้จะลองนั่งตรงทีนี้ขอนั่งตรงแบบเท้าเรายังวางบนพื้นได้ฮะไม่ต้องพิงนะคะนะทีนี้เราเอามือนะคะสอดเข้าไปลองใต้ก้นเราเองสองข้างก้นเรานะคะแล้วลองดูว่าเรายืดตัวตรงเลยค่ะเราจะเจอปุ่มกระดูกแหลมๆทั้งสองข้างนะตรงเนี้ยยังไงต้องเจอค่ะกระดูกมันแหลมและใหญ่มากนะคะบอกเลยค่ะว่าต้องเจอนะถ้าใครไม่เจออาจจะห่ออยู่ลองดูนะเราลองห่อไปเยอะๆเลยค่ะลองทิ้งน้ำหนักห่อ
ถ้าใครเจอแล้วเมื่อกี้จะรู้เลยว่าไอ้กระดูกอันนี้มันถลายไปข้างหน้าใช่ไหมลองยืดกลับขึ้นมาไอ้กระดูกเนี้ยมันจะแหลมจิ้มมือเราลงมาเจอไหมเนื้อเยอะไม่เยอะต้องเจอนะแต่เราอาจต้องวางมือทั้งมือนะคะทับก้นเราเองนะเอาก้นเราทับมือเราเลยค่ะสอดเข้าไปลึกๆนิดนึงนะคะต้องเจอต้องเจอถ้าไม่เจอแสดงว่าอาจจะยังนั่งไม่ตรงนะคะเพราะนั้นลองสังเกตสิถ้าเราจะเช็คว่าเรานั่งถูกไม่ถูกเราใช้วิธีนี้แหละง่ายๆเลยเนี่ยห่อไอ้ตัวกระดูกนี้มันจะถลายมาข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วเรานั่งยืดตัวตรงปุ๊บกระดูกเนี้ยมันลงทับมือเราเนี่ยคือกระดูกที่มันต้องรับน้ำหนักตอนเรานั่งนะนี่หรอไหมคะแต่ถ้าใครชอบนั่งแบบนี้นะคะรอเลยค่ะรอคืออะไรกล้ามเนื้อตรงนี้ตึงนะคะกล้ามเนื้อข้างหน้านี้จะตึงนะคะท้องก็ไม่มีแรงนะคะกล้ามพูดง่ายคือกล้ามเนื้อลำตัวทั้งหมดไม่ได้ออกแรงเลยนะเขาก็จะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆอ่อนแอลงไปเรื่อยๆอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วก็รอวันที่เราไปทำอะไรบางอย่างเยอะเกินกว่าปกติอะไรนะตายยังไม่ทำมันตายก่อนตายสิมันจะทรมานอ่ะสิใช่ไหมเนาะอันนี้ก็คือสอนวิธีการเช็คท่านั่งเราเองเพราะนั้นต่อไปถ้าเรานั่งตัวตรงเสร็จแล้วเราอยากจะนั่งให้ถูกเราก็ต้องนั่งก้นชิดพนักแล้วก็พิงไปแบบนี้เพราะเก้าอี้มันสร้างมาให้มันรองรับหลังเรานะคะหรืออาจจะสลับมานั่งตัวตรงบ้างก็ได้แต่ถ้าแบบนี้จะสังเกตว่าไอ้ตรงเนี้ยของอย่างหลายๆท่านอาจจะเหมือนจอยก็คือถ้าความสูงเราประมาณกันนะมันชิดแล้วแสดงว่าเก้าอี้เนี้ยมันลึกเกินไปนะคะเราอาจจะต้องหาหมอนมารองใดๆก็ได้ให้เราตัวอยู่อย่างเงี้ยให้ได้เราควรจะนั่ง90องศาหรือจะเอ็น100องศานิดนึงก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูทีหลังเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นวิธีการเช็คท่านั่งง่ายๆต้องมีช่องว่างตรงนี้อ่ะคำนวณง่ายๆคือ1ฝ่ามือเราเนี่ยค่ะเหลือช่องว่างตรงนี้เนาะแล้วเท้าเราต้องวางราบไว้บนพื้นไปเลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นท่านั่งที่ถูกต้องแล้วก็กล้ามเนื้อเรายังทำงานอยู่หน้าหลังยังทำงานอยู่ข้างหน้ามีกล้ามเนื้อท้องข้างหลังมีกล้ามเนื้อหลังนะคะเขาต้องทำงานนะคะอย่าปล่อยให้เขาไม่ทำงานอย่างนี้นานคือบางทีมันนั่งอย่างนี้มันเมื่อยเราอาจจะพักก็ได้หรือถ้าเราหาอะไรมาหนุนให้มันอยู่ได้แบบนี้แล้วเราพิงแล้วมันอยู่ท่านี้ได้พอดีก็จะดีนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่สำคัญเนาะอีกอันหนึ่งค่ะหลายๆท่านโอเคเข้าใจแล้วเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะไปนั่งดีๆผ่านไป5นาที เป็นกันทุกคนค่ะบอกเลยค่ะเวลาไปปรับท่าเนาะฝากนิดนึงนะคะ5นาทีผ่านไปเราเอายกขาขึ้นปุ๊บไขว่ห้างขัดสมาธิแสดงว่าเก้าอี้ที่เรานั่งเนี่ยเท้ามันไม่ได้วางอยู่บนพื้นพอดีบางทีเรานั่งลึกไปเท้าลอยเนี้ยขาเราจะไม่สบายส่วนใหญ่ก็จะเริ่มอย่างนี้แหละเริ่มอย่างนี้แหละนะใช่ไหมหรือบางทีก็ขัดสมาธิเลยนะคะอันนี้ก็นิดนึงเนาะหรือบางทีมันก็เผลอๆนั่งๆตัวตรงๆสักพักเดี๋ยวก็ห่อๆๆใหม่นะมันก็จะมีวิธีการที่แนะนำกันเยอะๆคือตั้งเวลานะคะเหมือนทุกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะบอกทุกครึ่งชั่วโมงเราออกกำลังกาย1ท่าหลายๆท่านบอกโหทุกครึ่งชั่วโมงไม่ต้องทำมาหากินแล้ว1ท่ามันไม่ถึง1นาทีเลย1ท่ามันแป๊บเดียวนะคะแต่เราใช้วิธีการแบบนี้เพื่อที่จะสะสมไปเรื่อยๆเป็นวิธีการที่งานวิจัยบอกแล้วนะคะว่าได้ผลนะคะวิธีอื่นไม่ได้ผลนะคะบอกเลยเนาะหลายท่านบอกทุก2ชั่วโมงได้ไหมนานเกินไปค่ะทุก1ชั่วโมงได้ไหมก็ยังนานเกินไปค่ะการที่คนเราจะอยู่ในท่าเดิมได้นานๆไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้คือจริงเมื่อสักครู่นี้จอยพูดไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่อันนี้เราจะเรียกเออร์โกโนมิกนะก็คือว่าภาษาไทยแปลแบบคำศัพท์ที่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินกายยศาสตร์พูดกายศาสตร์พูดกายยศาสตร์ซึ่งไม่เคยได้ยินใช่ไหมมันก็คือเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดเวิร์กสเตชันนะคะในการให้เข้ากับเมคานิกของร่างกายมนุษย์พูดง่ายคือเราจะปรับสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เข้ากับสรีระร่างกายของคนคนนั้นเราไม่เอาเก้าอี้ที่ไซส์เดียวกันหมดไปให้เหมาะกับคนทุกคนเข้าใจไหมคะคือแต่ละคนมีสรีระที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกวิธีการจัดท่าให้เหมาะกับสรีระแต่ละท่านนะแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงโน้นเมื่อสักครู่จะพูดออฟฟิศซินโดรมมีใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดรมไหมคะยังใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะโอเคทีนี้จัดเวิร์กสเตชันค่ะเราอย่าไปรอให้ใครมาจัดให้เรานะคะเราต้องจัดด้วยตัวเองคือหลายๆท่านแบบเวลาที่จะเจอคนไข้ที่โรงพยาบาลอ่ะพี่ๆไปจัดแบบนี้เลยแล้วให้ภาพเขาไปใช่ไหม
โอ้ยเก้าอี้ที่ทำงานมันก็แย่จอคอมที่ทำงานมันก็แย่แย่หมดเลยแล้วฉันก็จะไม่ทำอะไรเลยบอกอ้าวมันแย่สิมันต้องเปลี่ยนเนี่ยจอคอมบางคนอาจจะพูดจริงๆนะถ้าเขาไม่ได้มีดีๆให้เราไม่ได้เหมาะกับเราแล้วกันก็ซื้อใหม่ซะคือมันเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพเราเองคิดออกไหมคะคิดออกไหมคะแล้วเราจำเป็นที่จะต้องรอให้มันเป็นอะไรแล้วเสียตังค์ไปเจอหมอหรออันนี้จะว่ามันไม่คุ้มกันนะสมมตินะจอยเคยคำนวณเลยนะเนี่ยคุยกับคนไข้ว่าพี่ซื้อจอคอมใหญ่ๆอันนึงเพราะว่าเขาใช้โน้ตบุ๊กไงโอ้ที่ทำงานไม่มีจอคอมให้แต่ว่าพี่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันโน้ตบุ๊กไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ทั้งวันนะคะเพราะจอมันเล็กไม่ได้เหมาะกับสรีระร่างกายด้วยเพราะเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวเห็นภาพนี้จะรู้ถ้าเป็นภาพนี้ท่านี้ทำถูกต้องเนี่ยใช้โน้ตบุ๊กไม่ได้ท่าที่ถูกต้องเหมาะกับคอมพิวเตอร์ CPU หรือจะใช้โน้ตบุ๊กเป็น CPU ก็ได้แล้วต้องมีมอนิเตอร์แยกถ้าจะทำงานกับคอมทั้งวันนะคะไม่แนะนำใช้โน้ตบุ๊กทั้งวันนะคะใช้ก็ได้นะเอาโน้ตบุ๊กตั้งขึ้นเป็นจอแต่ต้องมีคีย์บอร์ดแยกแต่โน้ตบุ๊กใหญ่พอหรอใช่ไหมคะโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่กี่นิ้วกันคะเดี๋ยวนี้14นิ้วนี่ก็หรู16ที่เขียนหิ้วแล้วถูกไหมคะมันหนักอ่ะ14นิ้วไม่พอนะคะถ้าตัวอักษรเล็กแค่นี้ทุกท่านจะทำยังไงคะเวลาตัวอักษรเล็ก ไม่มีใครเพ่งนะคะจอยบอกเลยทุกคนจะมันไม่คุ้มอ่ะแล้วอย่างเงี้ยผ่านไป10ปีกลับไม่ได้นะคะจอยบอกเลยนะคะถ้า50อัพงัดให้ตายยังไงก็ไม่กลับแต่ถ้าเริ่มเป็นตอน20โอเคมางัดนะกลับได้อันนี้พูดตามจริงเลยนะเพราะว่าพออายุ50อัพมันเริ่มเข้าสู่วัยเสื่อมหมายความว่าน้ำไขข้ออะไรทุกอย่างความยืดหยุ่นนะคะความสามารถในเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวข้อต่อน้อยลงโดยธรรมชาติทีนี้ดอกไปให้ไปบริหารให้ไปงัดนักกายภาพก็ดัดคอดัดแขนดัดอะไรให้หมดมันไม่กลับมา 100% แน่นอนมันไม่กลับมาสวยๆนะคะเพราะนั้นเราอย่าไปทำให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเลยดีกว่านะคะเป็นการป้องกันเพราะฉะนั้นจะเลยว่ารอให้คนอื่นมาซื้ออุปกรณ์ให้เราจะว่ามันไม่คุ้มหรอกเราซื้อเองอ่ะอย่างซื้อคีย์บอร์ดแยกอย่างเงี้ยคีย์บอร์ดเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เองไม่เท่าไหร่เป็นหลักร้อยอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็หูแพงมากใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นหลักร้อยก็ซื้อแยกเองเถอะเนาะคือมันเจอที่เล่าเนี่ยคือว่ามันเจอคำตอบแบบนี้เยอะมากว่าเนี่ยที่ทำงานเขาไม่พรอไวด์ให้ไม่ต้องรอใครทำให้เราทำเองดีกว่านะคะมีบริษัทหนึ่งที่จอยเคยเข้าเป็นคอนซัลแทนต์อยู่ประมาณสัก 5-6 ปีเขาทำเป็นลักษณะ prevention ก็คือว่าให้เราเดินไปตามโต๊ะทำงานพนักงานแล้วก็แนะนำว่าคนเนี้ยสรีระคนเนี้ยควรจะเราทำเป็นเช็คลิสต์ให้ว่าคุณเวลาคุณเข้ามาทำงานใหม่เนี่ยคุณต้องเช็คว่าโต๊ะเนี้ยเหมาะกับคุณไหมเขาจะต้องมีความรู้ทางด้านนี้เนาะแล้วเขาจะต้องเซตอัพให้ตัวเองเสร็จก่อนแล้วเขาเรียกจอยเข้าไปช่วยดูให้ว่าเขาเสร็จถูกไหมอันนี้เป็นลักษณะ prevention นะคะซึ่งบริษัทนั้นเผอิญว่าเป็นบริษัทต่างชาติที่เขาใช้ระบบเดียวกันกับที่อเมริกาเนี่ยการต้อง provide อุปกรณ์เหล่านี้ให้พนักงานเป็นกฎหมายเพราะนั้นทุกบริษัทเขาจะคอนเซิร์นเรื่องนี้แต่บ้านเราจอยเคยไปเป็นส่วนหนึ่งในคนกลุ่มที่ช่วยผลักดันกฎหมายนี้นะคะก็ไม่ผ่านเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องเงินอยู่เอาง่ายๆเรื่องโต๊ะถ้าโต๊ะดีๆมากๆเลยนะมากๆเลยปรับได้ทุกอย่างให้เหมาะทุกสรีระผมไม่ว่าจะเป็นพนักงานคนไหนเข้ามา50,000ต่อตัวนะคะ50,000ต่อตัวเก้าอี้ที่ปรับได้หมดเลยทุกอันนี้ทุกอย่างเลยปรับจุ้งต่ำมุมองศาได้ทุกอย่าง10,000กว่าบาทต่อตัวแต่บริษัทนั้นเขาเอาแต่เจอได้แค่บริษัทเดียวนะคะในประเทศไทยที่ทำได้เพราะอะไรเพราะเขายึดกฎเดียวกันกับที่อเมริกาแต่บ้านเรายังไม่มีกฎหมายเหล่านี้เราไม่ต้องรอค่ะดูแลตัวเองดีที่สุดนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเก้าอี้เป็นหมื่นนะคะคือเวลาเราไปเลือกซื้อเก้าอี้ไปดูเก้าอี้หรือไปนั่งดูเก้าอี้ของเราบางทีเราแค่เสริมหมอนนิดนึงมันก็เหมาะกับเราแล้วนะที่หน่อยไหมคะเสริมเบาะนิดนึงก็เหมาะกับเราแล้วหรือหาที่รองเท้านิดนึงก็เหมาะกับเราแล้วอันนี้เกริ่นไว้ก่อนนะให้ทุกท่านเพื่อทุกท่านจะได้เปิดใจเนาะว่าเวลาเราจะจัดท่านั่งให้มันเหมาะกับการทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆจะมีพูดไปบ้างแล้วเมื่อสักครู่นี้เนาะที่เรื่องของการนั่งตัวตรงเนาะนะคะนั่งตัวตรงจะสอนท่าวิธีการเช็คไปแล้วเนาะใช่ไหมว่าจะเช็คยังไงเราถึงตัวตรงเราเช็คนั่งตัวตรงเสร็จแล้วค่ะเรานั่งก้นชิดพนักเลยนะคะก้นชิดพนักไปเนาะแล้วเราก็ปรับพนักเก้าอี้อะค่ะให้ประมาณสักให้พิงไปได้สัก100ถึง120องศาหรือจะเป็น90องศาได้ก็ดีแต่ส่วนใหญ่จะแบบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็แบบให้เอ็นไปหน่อยสัก120องศา120นะคะ
แล้วก็ปรับความสูงต่ำเก้าอี้ค่ะให้เอานี้ก่อนนะเท้ายังไม่ต้องมองปรับความสูงต่ำเก้าอี้ให้ข้อศอกเราเนี่ยค่ะงอ90องศาแล้ววางอยู่ระดับเดียวกับคีย์บอร์ดและเมาส์พอดีทุกท่านลองดูนะทุกท่านลองเอามือวางบนโต๊ะที่ทุกท่านนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะจะสังเกตว่ามันสูงไปโดยส่วนใหญ่เลยโต๊ะความสูงจะอยู่ที่ประมาณ75เซนสรีระคนเอเชียไม่ใช่แต่ถ้าเป็นผู้ชายตัวสูงหน่อยก็อาจจะนั่งแล้วพอดีนะคะส่วนใหญ่ไม่ใช่ทำไงเรามักจะต้องปรับเก้าอี้ขึ้นผู้หญิงอย่างเราค่ะตัวเล็กมันอย่างจอ163เก้าอี้โดยทั่วไป50 45เซนแล้วปรับขึ้นมาปุ๊บเท้าลอยแน่นอนหาอะไรรองเท้าเลยค่ะนะถ้าในภาพนี้เผอิญว่าเขาความสูงเขาพอดีเขาต้องงอประมาณ90องศาฉากนะคะแล้วเท้าวางราบบนพื้นได้พอดีเพราะนั้นถ้านั่งนั่งก่อนนะนั่งเสร็จปรับพนักเสร็จปรับความสูงต่ำเก้าอี้เสร็จให้ได้แขนระวางฉากไว้แบบนี้นะคะนะเท้าลอยปุ๊บต้องมีที่รองเท้าขึ้นมาค่ะนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายกันเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบจริงๆอ่ะไม่ต้องไปซื้อแพงบางทีจะใช้กล่องอะไรที่มันแข็งแรงที่รับน้ำหนักขาเราได้อะวางแล้วมันได้ความสูงพอดีว่าเข่าเรางอ90องศาพอดีมีช่องว่างระหว่างขอบเก้าอี้กับหลังเข่าประมาณ1กำมือค่ะหรือเมื่อกี้จะบอก1ฝ่ามือก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้คือการปรับเก้าอี้นะคะเนาะไม่มีแล้วนะแต่ว่าก็หมดเท่านี้ที่เหลือค่ะที่เหลืออันนี้จะบอกส่วนใหญ่เก้าอี้ที่เขาขายกันเนี่ยเขามักจะบอกว่าเออร์โกโนมิกแชร์เออร์โกโนมิกแชร์มันจะเออร์โกโนมิกตรงไหนหนึ่งคือปรับพนักเอนหลังได้ใช่ไหมคะอันที่สองค่ะบางยี่ห้อบางแบบเขาจะมีดันตรงหลังล่างให้นะคะคือพูดง่ายคือถ้าเราย้อนกลับไปที่รูปนี้เราจะเห็นว่าไอตัวกระดูกสันหลังเราที่มันเป็นเคิร์ฟเนี่ยนะคะเป็นรูปตัว S เนี่ยมันจะมีเคิร์ฟที่เว้าเข้าข้างในตรงบริเวณคอกับเว้าข้างด้านเข้าด้านในร่างกายเนี่ยตรงบริเวณหลังล่างเพราะนั้นนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเก้าอี้เหล่านั้นนะคะเขาถึงพยายามทำให้มันมาหนุนตรงบริเวณหลังล่างเรานะคะก็ถ้ามีก็ดีนะคะนะถ้ามันเป็นรุ่นที่พอดีว่าพนักเขาสามารถปรับแล้วดันหลังเราให้แบบเราตรงๆได้ง่ายขึ้นมันไม่ได้ไปห่อได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็ดีนะคะแต่ต้องดูนิดนึงนะบางทีก็บางตัวมันใหญ่ไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะบางทีแค่เอาหมอนเด็กอะค่ะหมอนเด็กมาหนุนน่ะแล้วเราก็แค่นั่งขยับก้นให้ชิดพนักก็ได้แล้วนะบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปเสียตังค์แพงในการไปซื้อเก้าอี้แพงๆที่มันดันตรงนั้นได้นะคะมันก็หลายพันเนาะถ้าเก้าอี้แบบเออโกจริงๆนะคะกับอีกอันนึงค่ะในภาพนี้ค่ะมันไม่มีที่รองแขนให้ดูเนาะจริงๆถ้าเก้าอี้บางรุ่นเขาจะมีที่รองแขนให้ก็จะดีนะคะก็คือรองตรงบริเวณข้อศอกแต่ว่าเราต้องนั่งตัวตรงก่อนนะแล้วก็งอศอกค่ะ90องศาแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็คือให้ที่รองแขนเราเนี่ยรองข้อศอกได้พอดีส่วนที่รองแขนแล้วแต่เก้าอี้อีกที่ว่าเขาจะมีปรับขึ้นลงเหมือนให้สามารถปรับขึ้นลงได้นะบางยี่ห้อก็คือสามารถปรับแบบเปิดออกข้างๆได้นะคะก็ไอ้เปิดออกข้างๆเขาแค่แบบกันเอาไว้ให้แบบเวลาเราขยับเก้าอี้เข้าใกล้โต๊ะเราไม่ให้มันไปชนโต๊ะนะเพราะจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่อะพอนั่งมือวางอย่างเงี้ยแล้วคอมพิวเตอร์หรือคีย์บอร์ดที่อยู่บนโต๊ะเงี้ยมันจะอยู่ที่ระดับมือเนี่ยตรงนี้พอดีเพราะนั้นพูดง่ายคือมือเราจะอยู่บนโต๊ะขอบโต๊ะจะอยู่ตรงนี้ส่วนที่รองแขนเราก็จะมาชนขอบโต๊ะพอดีนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งละกันเนาะถามว่ามีที่รองแขนกับไม่มีอะไรดีกว่ากันยังไงก็แนะนำว่ามีก็ดีกว่านะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องจอคอมค่ะจะสังเกตว่าในภาพนี้ค่ะที่จะเอาภาพนี้มันดูเอานะดูแบบดูไม่สวยอะแต่จริงๆจะไปเสิร์ชใน Google อะไอ้ที่สวยอะมันไม่ครบอันนี้คือครบสุดแล้วนะคะจอค่ะจอขอบบนของจอคอมพิวเตอร์ค่ะต้องอยู่ระดับเดียวกับสายตานะคะระดับเดียวกับสายตาลองไปปรับหาอะไรหนุนอะไรนะไม่ต้องไปหาโต๊ะโกอะไรหรอกนะเอาหนังสือเอากล่องอะไรหนุนขึ้นไปถ้ามันต่ำไปนะคะแล้วก็เอาขอบบนอยู่ที่ระดับเดียวกับสายตาเพราะอะไรเพราะตาเราเวลามองลงมาค่ะเนาะมันจะประมาณ 5-15 องศาที่เราจะมองต่ำเวลาเราทำงานนี่เป็นธรรมชาติมนุษย์อยู่แล้วนะคะเนาะเพราะนั้นถ้าเราก็เลยจะสังเกตเห็นว่าไอ้จอคอมกับคีย์บอร์ดอะ
มันอยู่ติดกันไม่ได้ไม่มีทางที่จะใช้โน้ตบุ๊กด้วยสรีระที่ถูกต้องได้นะคะอันนี้คอนเฟิร์มยืนยันนะคะทีนี้หลายท่านบอกว่าบางทีไปทำงานคือต้องดูลักษณะงานของเราเนาะถ้านั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเดิมทั้งวันทุกวันแนะนำซื้อมอนิเตอร์เพิ่มมอนิเตอร์ใหญ่ๆมองให้สบายตาความไกลมอนิเตอร์วัดง่ายๆ1ช่วงแขนเราความไกลเป็นมาตรฐาน1ช่วงแขนแล้วก็ความสูงจอระดับเดียวกับสายตานะคะแต่ถ้าบางท่านบอกว่าบางท่านต้องพกโน้ตบุ๊กเนาะไปนู่นบ้างไปนี่บ้างไปประชุมบ้างไปอะไรบ้างอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะไม่ชอบอาจจะแบบ work from home ได้ชอบไปนั่งร้านกาแฟใช่ไหมแบบโอ้นั่งบรรยากาศร้านกาแฟสวยๆบางคนเขาชอบอย่างนั้นเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้างั้นก็ต้องมีคีย์บอร์ดแยกใช่ไหมคะแล้วก็มีที่วางโน้ตบุ๊กที่มันเป็นโมบายคือคุณไปถึงปุ๊บคุณเอาจอโน้ตบุ๊กขึ้นมาเป็นจอค่ะใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาคีย์บอร์ดแยกแล้วก็จัดเวิร์กสเตชันตามสถานที่ต่างๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีถ้าสังเกตพวกร้านกาแฟเขาจะรู้เขาจะมีทั้งโต๊ะแบบอย่างนี้กับโต๊ะที่แบบเป็นนั่งแฮงเอาท์แบบที่นั่งทำงานไม่ได้ไม่ใช่เราจะไปนั่งทำงานนานๆแล้วไปนั่งเก้าอี้โซฟาแล้วก็แบบวางบนโต๊ะเตี้ยเขาอะแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเยอะอยู่นะนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้เหมาะนะถ้าเกิดว่าเราไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนอะค่ะเราเลยอะต้องปรับตัวนิดนึงเนาะเดี๋ยวนี้ไอ้ที่ลองคอมพิวเตอร์ที่ลองโน้ตบุ๊กอะค่ะก็มีแบบที่มันพับเปิดออกมาได้แบบพกพาเบาๆนะก็มีขายเยอะราคาไม่แพงนะคะก็สามารถก็แนะนำเนาะแนะนำให้ซื้อเพิ่มนะคะคีย์บอร์ดแยกนะคะคีย์บอร์ดแบบพกพาก็มีเยอะแยะมากมายนะคะนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะคะเดี๋ยวจอยจะไปต่ออีกนิดนึงอันนี้เราเข้าสู่เรื่องของwork station นะคะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเนาะแต่ก่อนตัวเองก็ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้เนาะแต่พอเริ่มสังเกตว่าเฮ้ hey, ขนาดปรับท่านั่งตรงดีแล้วทำไมยังปวดคอปวดบ่าอยู่อีกมันก็จะเจอปัญหาว่าบางท่านเนี่ยเอาของที่ใช้บ่อยๆไปวางอยู่ไกลๆแล้วมันก็ต้องเอื้อมอย่างบางคนน่ะเขารับโทรศัพท์ทั้งวันน่ะเขาเอื้อมรับนี่มีปัญหาเหมือนกันนะใช่ไหมคะหรืออย่างพวกบางท่านเนี้ยแบบมันมีหนังสือคู่มือที่เขาต้องมาหยิบเปิดดูบ่อยๆเนี่ยเขาไปวางไกลๆอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วหนังสือมันหนักอันนี้เคยเจอเหมือนกันเอื้อมไปหยิบหนังสือแล้วมันเพลินมันเป็นเล่มใหญ่เป็นเท็กซ์บุ๊กใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วมันแป๊บคอขึ้นมาก็มีนะเพราะนั้นก็บอกว่าอะไรหลักการง่ายๆค่ะอะไรที่ใช้บ่อยนะคะให้วางอยู่ใกล้ๆตัวเป็น primary zone ก็คือจะเป็นโซนที่ไม่ต้องเอื้อมหยิบได้เลยนะพวกปากกาแม็กอะไรเงี้ยคลิปหนีบกระดาษหลายๆท่านทำงานออฟฟิศนะคะถ้าเกิดว่าหยิบใช้บ้างเป็นครั้งคราวนะคะก็ให้ไกลประมาณว่ามือเอื้อมถึงเราไม่ต้องเอื้อมตัวนะคะแล้วก็สุดท้ายโซนสุดท้ายคือไกลหน่อยนะคะนานๆหยิบใช้ทีหนึ่งนะเราค่อยเอาไปวางไกลๆนะคะบางท่านยืนบอกว่าจะบอกว่าไงดีเจอคำถามเยอะมากเหมือนกันนะคะที่ถามว่าต้องยืนสลับนั่งทำงาน workstation ไหมจริงๆมันก็ถ้าสะดวกที่จะทำได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกทำก็ไม่จำเป็นคือหลายท่านถามเพื่อที่จะถามว่าจะซื้อโต๊ะที่มันสามารถปรับยืนนั่งได้ไหมก็คือไม่จำเป็นถ้าอย่างนั้นบอกเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะตั้งเวลาทุกครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายได้ผลกว่าส่วนบางที่มีหมอหรือนักกายภาพบางท่านแนะนำคนไข้ว่าจะต้องยืนทำงานบ้างนะคืออันนั้นเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกไปแล้วนะคะเราถึงจะแนะนำแบบนั้นเนาะก็นั้นก็แต่ถ้าบางคนนะคะอย่างที่เคยไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเวิร์กสเตชันที่แบบเป็นยืนเพราะเขาเป็นช่างเป็นวิศวะในโรงงานอย่างเงี้ยค่ะเวิร์กสเตชันก็จะเป็นยืนไม่ได้มีให้นั่งเหมือนเดินมาแค่แบบไม่นานหรอกว่าเดินมาเช็คงานทุกๆอะไรเสร็จแล้วก็ไปสเตชันต่อไปก็จะเป็นลักษณะยืนนะคะซึ่งอันนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วก็แค่บอกว่าเราก็จะ provide บอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้ provide ให้บริษัท provide เรื่องโต๊ะที่มันปรับขึ้นลงได้ตามความสูงของคนที่เขาจะมายืนใช้ในเวลานั้นหลักการเดียวกันเลยก็คืองอศอก90องศายืนตัวตรงฉะนั้นจอคอมสามารถปรับได้ระดับเดียวกับสายตาก็คือเหมือนกับตอนนั่งแหละแค่เปลี่ยนเป็นยืนแค่นั้นเองนะคะ
ันนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเนาะอ่ะมีท่านใดบ้างคะที่ใช้จอคอมพิวเตอร์2จอมีไหมคะมียกนะคะนะเพื่อพวกคุณพวกกลุ่มไอทีใช้แน่ๆบางคน3จอบางคน4จอแล้วพวกเล่นหุ้นจอเคยเจอมากสุด6จอนะคะเหมือนเป็นเวลาเปิดดูหนังทีมันเหมือนลงหนังเลยนะคะก็เอา2จอก่อนเนาะ2จอเอาเป็นว่าให้เราถามตัวเองก่อนว่าเราทำงานจอไหนเยอะสุดให้จอนั้นเป็นจอหลักอยู่ข้างหน้าเราโอเคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะแล้วอีกจอนึงทำไงอีกจอนึงก็วางข้างๆไปค่ะอันนี้คือลักษณะของการเนี่ยทำงานจอหลักแล้วก็อาจจะไปเปิดหาไฟล์ข้อมูลอื่นๆแล้วลากมาอันนี้ถ้าทำงานจอหลักเกิน 50% ก็คือเอาจอตรงนี้อยู่ตรงกลางแล้วก็ที่เหลืออาจจะแบบไม่เกิน50สิถ้า50 50มันก็จะเท่าๆกันอันนี้อาจจะเกิน 50 60 70% ที่เหลือนี้ 20 30% อย่างนี้นะคะก็ให้วางแบบนี้เฉียงทำมุมกัน30องศานะคะแล้วก็ความสูงให้เท่ากันนะคะแล้วก็อะไรอีกขนาดตัวอักษรความสว่างโทนสีให้เหมือนกันให้หมดพูดง่ายคือเอายี่ห้อเดียวกันได้จะดีนะคะทำไมต้องให้เหมือนกันหมดเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเรามองจอนี้ตัวอักษรใหญ่มองอีกจอตัวอักษรเล็กตาเราต้องปรับโฟกัสเยอะเห็นไหมคะแล้วถ้าเรามองอย่างนี้ทั้งวันตาล้านะคะมันจะมีโรคตาล้าอีกเรื่องหนึ่งที่จอไม่ได้ใส่เข้ามาในออฟฟิศซินโดรมจะเจอน้อยหน่อยแต่เจอได้เหมือนกันตาล้าหมายความว่าไม่สามารถสู้แสงได้แล้วก็ภาพเบลอมัวนะอันนั้นก็คือใช้ตาเยอะแล้วก็มีการใช้กล้ามเนื้อตาที่มันเยอะมากๆจนเขาทนไม่ไหวนะคะแสงที่แตกต่างกันใช่ความสว่างที่แตกต่างกันอันนึงมืดอันนึงสว่างมันก็ต้องปรับเหมือนกันนะกล้ามเนื้อตาก็ต้องทำงานตลอดเวลานะคะโทนสีที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดใช้หลายจอก็แนะนำทุกจอเลยนะคะถ้าเป็นแค่2จอก็คือให้มันอยู่ข้างๆกันแบบนี้นะคะแล้วถ้าเป็น4จอก็ต้องเลือกแล้วว่าจอไหนที่มันคือเอาจอหลักอะอยู่ตรงนี้ที่เหลือนะคะข้างบนเอาแล้วก็ไออันดับ2อะที่เราใช้บ่อยลองลงมาเคยอยู่ข้างบนเป็นอันที่ไม่ค่อยได้ใช้มากจะดีกว่านะคะถ้าใช้2จอแล้วมันใช้เท่าๆกันก็คือให้วางให้มีไอขอบตรงกลางให้อยู่ตรงกลางเราเลยนะคะแล้วก็วางจอติดกันความสูงเท่ากันแสงสว่างเท่ากันขนาดตัวอักษรเท่ากันแล้วทำมุม30องศานะคะก็จะเป็นลักษณะที่ตาเราสามารถกวาดมองได้โดยที่เราไม่ต้องหันหัวบางท่านใช้เท่าๆกันแต่ไปวางแบบนี้นะคะมันจะมีการหันหัวหันไปหันมาหันไปหันมาด้วยบางทีเนาะก็จะแนะนำประมาณนี้ถ้าสำหรับคนใช้2จอหรือมากกว่า1จอขึ้นไปนะคะจะมีอีกแบบนึงจะไม่แน่ใจใส่มาหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องโอเคอีกแบบนึงคือบางท่านจะใช้โน้ตบุ๊กเป็นจอที่2มีไหมมีจอเคยเจอนะบางคนใช้โน้ตบุ๊กก็คือเอางี้พูดไว้แล้วก่อนเลยถ้าสมมติว่าจะใช้โน้ตบุ๊กเป็นจอที่2ก็คือเอาจอหลักให้เป็นมอนิเตอร์ตัวใหญ่แล้วโน้ตบุ๊กเป็นตัวรองนะคะแต่ไม่แนะนำให้ใช้โน้ตบุ๊กกับมอนิเตอร์ที่มันใช้เท่าๆกัน2จอนะคะด้วยความที่โน้ตบุ๊กเราไม่มีทางใหญ่ไปเท่ามอนิเตอร์ได้เพราะนั้นมันไม่มีทางที่จะปรับอะไรสเกลอะไรให้มันเหมือนแหวนกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องใช้โน้ตบุ๊กเป็นจอที่2นะคะก็คือให้วางโน้ตบุ๊กให้สูงขึ้นมาประมาณว่าให้จอมันประมาณเท่าๆกันให้ได้นะคะความสูงประมาณสายตาเดียวกันให้ได้นะคะแค่นั้นเนาะปรับความสว่างแล้วให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะส่วนเรื่องคีย์บอร์ดค่ะอันนี้ก็มีความเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของการใช้ตัวนี้ค่ะจะแฟลตหรือไม่จะยกคีย์บอร์ดจะยกขึ้นหรือไม่ยกนะคะจริงๆแล้วอ่ะจอยจะไม่แนะนำให้ยกให้มันแฟลตไปเพราะอะไรเพราะว่ามันมีภาพนี้มาพอดีมีใครที่ใช้ที่ลองข้อมือแบบนี้บ้างไหมคะถ้ามีนะก็คือเราอ่ะจะพักเอาไว้พักข้อมือนะคะหมายความว่าเราจะวางมือลงไปต่อเมื่อเราไม่ได้ใช้พิมพ์หรือใช้เมาส์เท่านั้นนะเพราะจริงๆเวลาเราจะพิมพ์หรือใช้เมาส์ข้อมือต้องยกลอยขึ้นมานะคะแล้วก็อย่างนี้เราจะเรียกว่าให้เป็นเส้นตรงเดียวกันเนาะไม่กระดกนะคะอย่างนี้เรียกกระดกข้อมือเนาะ
ม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้พวกเราไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยทำกันหรอกเพราะว่านิ้วมันจะทำงานไม่ถนัดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่จะไปอย่างนี้แล้วก็วางพักปุ๊บแล้วก็อย่างนี้อันเนี้ยอันนี้ก็คือไอ้โรคนี้แหละเจ็บข้อศอกเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้มันใช้งานเยอะมากนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นนิวทรัลนะคะเป็นนิวทรัลริสก็คือข้อมือในท่าที่เป็นธรรมชาติที่สุดข้อไม่ถูกอัดกล้ามเนื้อสมดุลทำงานหน้าหลังเท่ากันแล้วก็ขยับนิ้วแบบนี้นะคะจะพักค่อยวางพักไปบนไอ้ฟองน้ำเนี่ยที่เราซื้อมาวางนะจะไม่แนะนำให้อย่างนี้แล้วก็ขี่หรืออย่างนี้แล้วใช้เมาส์อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะโดนเส้นประสาทตรงนี้จะโดนกดนะคะยกรอยไว้เพื่อจอยไปลองฝึกดูคือเราอาจจะคุ้นชินแบบนี้แหละแต่พอเราไปฝึกแบบนี้เราจะรู้เลยว่ามันสบายกว่ากันเยอะสบายข้อมือกว่ากันเยอะแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมีที่รองแขนที่มันพอดีมุมฉากอันนี้ด้วยนะตรงนี้เราถึงจะลอยได้นะคะถ้าเกิดใครที่ใช้การพิมพ์เยอะค่ะสังเกตนะคีย์บอร์ดแบบปกติทั่วไปมันจะมีนัมล็อกอยู่ข้างๆใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราไม่ค่อยใช้ตัวเลขหรอกให้เราขยับคีย์บอร์ดมาตรงกลางตัวนะคะไอ้ตรงที่เป็นตัวพิมพ์อะค่ะตัวอักษรอะให้มันอยู่กลางตัวเราเพราะว่านัมล็อกเขาใช้น้อยแต่บางคนบางใหญ่บริษัทที่จอยไปเนี่ยบางคนหน้าที่งานเขาคือคีย์ตัวเลขเพราะนั้นเราต้องให้เขาเอานำล็อกมาอยู่ให้ตรงกับมือขวาเพราะทีตัวเลขนะคะหรือบางทีต้องถึงขั้นต้องสลับให้ไปใช้นำล็อกแยกเคยเห็นคีย์บอร์ดที่เป็นนำล็อกแยกใช่ไหมคะให้ไปฝึกใช้มือซ้ายด้วยไม่งั้นใช้มือขวามือเดียวคีย์ทั้งวันทั้งคืนนะงานตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนั่งคีย์ตัวเลขอย่างเดียวแล้วตามองเอาข้อมูลจากกระดาษตรงนี้ไปใส่ในคอมพิวเตอร์ทั้งวันเขาทำอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เขาก็ต้องไปแนะนำเขาว่าให้ปรับเปลี่ยนงานด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นว่าสำหรับทั่วไปนะคะถ้าไม่ค่อยได้ใช้นำล็อกเราก็ขยับคีย์บอร์ดเข้ามาแล้วก็ให้ข้อมืออยู่เป็นแนวตรงแบบนี้ไม่หักข้อมือแบบนี้นะคะบางคนไปวางเบี้ยวไงมือเราจะไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยบ่อยๆก็เรียบร้อยนะคะตรงเอ็นข้อศอกก็จะมานะอักเสบนะคะนี่เมื่อกี้พูดไปแล้วเนอะพูดง่ายคือต้องยกรอยนะคะไม่วางทับงี้นะคะระวังขอบโต๊ะด้วยนะคะขอบโต๊ะถึงแม้มันจะดูไม่ได้คมมากแต่ถ้ากดไปนานๆก็เกิดปัญหาได้นะคะอันนี้ก็คือถ้าเรียกเบนริสนะที่จอยบอกมันกระดกข้อมือนะคะควรจะแบบนี้เนาะโอเคลองไปฝึกดูค่ะหลายท่านจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เนาะอีกอันนึงสำคัญเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันทำให้มีได้ก็คือเมาส์นะคะเมาส์คำถามที่เจอบ่อยอันนึงเลยตอบไปก่อนเลยก็คือจำเป็นไหมต้องไปซื้อเมาส์เออร์โกโนมิกที่เขาแบบเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะคะแพงมากไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นเพราะอะไรคืออันเนี้ยเคยเจอประสบการณ์ที่ว่าใช้แบบเนี้ยปวดนิ้วโป้งเขาก็เลยแนะนำว่าก็เลยแนะนำเพราะว่าเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แทนก็จะเหมาะกับคนที่เอ็นนิ้วโป้งอักเสบไปแล้วเนาะค่อยเปลี่ยนมาแต่ปัญหาก็คือกลายเป็นมันเป็นการกระดกข้อมือแนวนี้เยอะเพราะมันต้องอย่างนี้แทนที่จะเป็นอย่างนี้นะคะแบบนี้มันดีกว่าแบบนี้เอาจริงๆนะเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้มือคว่ำอย่างเงี้ยแบบนี้มันจะใช้งานมือได้ง่ายคือบางทีเราขยับตรงนี้นิดนึงแบบอย่างเงี้ยสมมตินี่วางมือบนโต๊ะใช่ไหมคะเราขยับอย่างนี้เนาะนิดเดียวได้แต่จริงๆการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะแนะนำให้ขยับจากศอกเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราศอกเรา90องศาวางอยู่บนที่รองแขนข้อมือลอยขึ้นมาจากโต๊ะเราจะขยับอย่างนี้ได้ฟรีมากกว่าแล้วใช้งานกล้ามเนื้อน้อยมากนะคะไอ้ข้อ AN อะไรที่แถวๆนี้ก็จะไม่ค่อยเจอปัญหากันนะอันนั้นเมาส์แบบนี้มันก็โอเคแต่ว่าก็เคยเจอบางคนที่แบบเพิ่มมันเป็นไซส์ใหญ่อะเท่าที่เจอมาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นง้างนิ้วโป้งเยอะก็ทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเมาส์ที่ทุกท่านใช้นะวันนี้เดี๋ยวกลับไปดูของตัวเองนะคะวิธีการวัดเมาส์เนาะเผื่อจะมีเมาส์ตรงนี้อยู่อันหนึ่งมือแต่ละคนใหญ่ไม่เท่ากันค่ะมือผู้ชายผู้หญิงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแน่นอนผู้ชายใช้เมาส์ไซส์ใหญ่กว่าผู้หญิงแน่นอนทีนี้ถ้าเวลาเรากลับไปเราเอามือไปวางไว้บนเมาส์เรานะคะเนาะแล้วหยิบมันขึ้นมาอย่างจอยเงี้ยรู้เลยอันนี้เล็กไปสำหรับมือจอยเพราะอะไรมันต้องคอยกำไว้เยอะมากนะคะแล้วก็พอเราคุมลงไปปุ๊บเนี่ยมันนิ้วเราตกไปบนโต๊ะแล้วเราจะเอาตรงไหนไปควบคุมเมาส์นะคะพูดง่ายคือถ้าสมมติว่าเราวางมือลงไปปุ๊บมันพอดีอุ้งมือแล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางอะค่ะเนาะมันวางไปบนตัว
ัวกดตัวแป้นกดพอดีนะไม่จิกอย่างนี้นะอันนี้คือถ้าผู้ชายท่านใดนะผู้ชายท่านใดไปวางมือแล้วนิ้วอย่างนี้แสดงว่าเมาเล็กไปนะคะอย่างจอยเงี้ยถ้าเกิดว่าจะต้องใช้เนี่ยจอยจะต้องเริ่มมีการงอนิ้วแบบนี้นะคะอันนี้คือเดี๋ยวทิกเกอร์ฟิงเกอร์มาเนาะไอตัวเอ็นนิ้วที่มันงอแล้วเหยียดออกไม่ได้นะคะเพราะนั้นมันต้องวางนิ้วราบลงไปให้ได้แบบนี้นะคะแล้วเวลาเราจับอย่างเงี้ยของจอยมันเล็กไปเพราะอะไรเพราะนิ้วก้อยจะต้องคอยหนีบมันเอาไว้ไม่ให้มันหลุดใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดพอดีปุ๊บเนี่ยนิ้วมันนิ้วก้อยนิ้วโป้งเนี่ยควรจะวางได้แบบเดี๋ยวจอยจับอันนี้ไม่ต้องมองปลายนิ้วที่เกินออกมานะคะมันต้องไอตัวโค้งเมาส์เนี่ยมันต้องอยู่ในอุ้งมือเราแบบสบายๆแล้วเราไม่ต้องออกแรงบีบมันเยอะเหมือนแค่วางมือไปเฉยๆแล้วมันสามารถถลายไปตามมือเราได้เลยนะคะแล้วก็กดปุ่มได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องจิกนิ้วเนาะอันนี้มันเยอะไปมันกลายเป็นต้องไปออกแรงตรงข้อข้างล่างมากไปนะคะนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการวัดเมาส์เนาะว่าใหญ่มากไปน้อยไปอย่างอันเนี้ยค่ะอันนี้เห็นไหมนิ้วจิกนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะเวลาวางเมาส์ไปเสร็จแล้วนะคะอันนี้แค่เอามาให้ดูว่าข้อมือมันไม่หักแบบนี้ควรจะวางให้มันตรงๆเนาะข้อมือไม่กระดกนะคะวางเป็นนิวทรัลเนี่ยนี่มีภาพให้ดูเลยเห็นไหมคะขอบที่รองแขนกับขอบโต๊ะมันจะอยู่ติดกันพอดีถ้าเราจัดเก้าอี้พอดีนะคะเนาะแล้วก็จะทำให้พอเราวางศอกบนที่รองแขนกับมือคุมเมาส์พอดีตรงนี้มันจะมีช่องว่างเหลืออยู่นะคะอันนี้คือเป็นท่าที่ถูกต้องนะคะเนาะลองไปปรับกันดูเนาะสำหรับเรื่องเมาส์นะคะมีอีกอันนึงที่ก็พบเจอได้บ่อยก็คือว่าเราต้องการคีย์ข้อมูลจากฮาร์ดคอปปี้เข้าคอมพิวเตอร์อันนี้เราก็ทำกันบ่อยแล้วเพราะนั้นวิธีแนะนำง่ายๆเลยก็คือจะมี2แบบนะคะวางข้างๆกันค่ะวางข้างกันพอดีเหมือนใช้2จอนะคะแล้วก็ถ้าก็ต้องดูว่าเราอย่างจอยเงี้ยถ้าเวลาคีย์แบบเทคอย่างเดียวเงี้ยเรามองจอยจะมองเทคจะพิมพ์สัมผัสได้ก็แทบไม่มองจอคอมข้างหน้าเพราะนั้นเราก็จะเอาไอ้ตัวต้นแบบที่เราจะใช้คีย์เนี่ยเอามาวางหน้าเราไรที่เหลือให้มันพิมพ์ไปแล้วแหนไปดูนิดเดียวผิดไหมพิมพ์ไม่ผิดก็โอเคก็กลับมาพิมพ์ต่อปรับได้หมดนะคะนะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มองอะไรเยอะแต่บางคนมองไปมองมาซ้ายขวาเท่าๆกันแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางนะคะให้ลอยต่ออยู่ตรงกลางหรือบางทีก็แบบนี้ก็ได้คือเอาไอตัวต้นแบบอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างใต้จอนะคะแต่ขอแบบความสูงให้มันติดกันนิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยตาเรามองเงี้ยระยะองศาการมองเงี้ยมองลงมองขึ้นมองลงมองขึ้นเราไม่ต้องขยับคอขึ้นลงถ้าเมื่อไหร่ต่างขยับคอขึ้นลงแบบนี้อันนี้เดี๋ยวปวดคอนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับการคีย์ข้อมูลจากฝั่งนึงไปฝั่งนึงนะคะอีกอันนึงที่ค่อนข้างมีความสำคัญนิดนึงนะคะแสงค่ะแสงเราลองกลับไปดูโต๊ะทำงานเราเองนะคะหรือเวลาเราออกไปนอกสถานที่ลองเช็คแสงนิดนึงค่ะมันจะมีแสงที่เราไม่พึงปรารถนาแล้วกันไม่อยากให้มันสะท้อนเข้าตาโดยไม่จำเป็นนะคะถ้าเราวางโน้ตบุ๊กไม่ว่าโน้ตบุ๊กหรือมอนิเตอร์แล้วมันมีแสงสะท้อนจากไฟใดๆก็ตามในห้องเข้าจอคอมแล้วจะเห็นเป็นดวงๆไฟอยู่ในจอค่ะอันนั้นน่ะให้เลี่ยงนะคะลองไปจัดดูเนาะถ้าไฟห้องจะสังเกตไฟห้องส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มันจะพยายามยิงลงมาตรงๆเพราะฉะนั้นเราจะไปวางตรงไหนเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนแสงสะท้อนแต่บางทีอ่ะเราไปข้างนอกหรือเราไปนั่งที่มันมีเปิดหน้าต่างเงี้ยค่ะใช่ออฟฟิศส่วนใหญ่เขาเลยต้องพยายามปิดไว้แบบนี้ไงเพื่อไม่ให้มันมีแสงยิงเข้าจอนะคะคือถ้าเราไปนั่งข้างนอกแล้วเราเจอเป็นแสงดวงๆเกิดขึ้นที่ตรงจอคอมอันเนี้ยอ่ะไม่เหมาะแล้วเขาเรียก indirect glare นะคะแต่ถ้า direct glare คืออะไรคือไปนั่งแล้วมันมีไฟเป็นดวงอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็ยิงเข้าตาเราโดยตรงอันนี้ก็ไม่เหมาะนะคะดังนั้นก็เลี่ยงนะคะสำหรับการทำให้เกิดการแสงสะท้อนเข้าตาโดยตรงส่วนอื่นๆนะคะถ้าบอกว่าเราที่บ้านเราจัด workstation ทำงานแต่เราชอบให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาแต่ก็จะแนะนำว่าให้หน้าต่างอยู่ทางด้านข้างเพราะยังไงเราตั้งจอแบบนี้แสงมันเข้าทางนี้ยังไงมันไม่สะท้อนจอคิดออกไหมคะนะแล้วก็อาจจะใช้ม่านพรางตาหรือแบบพวกม่านโปร่งอะไรที่มันกรองแสงในระดับหนึ่งนะคะก็จะช่วยป้องกันแสงสะท้อนได้นะคะถ้าโต๊ะใครโต๊ะทำงานใครมีไอโคมไฟวางเนี้ยก็จัดไม่ให้มันไปสะท้อนเข้าจอคอมแล้วก็เดี๋ยวมันเข้าตาเราพวกนี้ทำให้ตาล้าได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็คงไม่ต้องบอกเนาะใช้เฮดโฟนดีกว่า
ใช้โทรศัพท์ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีใครใช้อยู่ไหมเห็นออฟฟิศบางที่เขาก็ยังใช้อยู่เนาะเราก็ไม่แนะนำเน็ตแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีละนะเป็นเฮดโฟนกันหมดนะคะนี่คือตัวอย่างของการใช้โน้ตบุ๊กนะคะเป็นเวิร์กสเตชันหลักจริงๆก็ยังแนะนำนะคะว่ายังไม่เนี่ยไม่คือไม่ค่อยสนับสนุนการใช้โน้ตบุ๊กในการนั่งทำงานทั้งวันทั้งคืนนะหมายถึง8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์อันนี้ไม่แนะนำใช้โน้ตบุ๊กอย่างเดียวนะคะต้องใช้มอนิเตอร์เนาะแต่ถ้าอยู่บ้านอาจจะมีหยิบมาทำงานบ้างนะคะก็โอเคเราก็ต้องจัดเนี่ยอย่างคนนี้เขาก็ไม่ได้มีเขามีไอที่รองโน้ตบุ๊กเฉยๆแล้วก็เนี่ยเขาก็ตั้งหนังสือขึ้นมาให้มันทีนี้อาจจะยังต่ำไปนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคในระดับเดียวกับสายตานะคะพูดง่ายคือเอาโน้ตบุ๊กเอาจอโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดแยกออกมาจะดีที่สุดเดี๋ยวนี้ก็มีเมาส์ไวเลสคีย์บอร์ดไวเลสที่ราคาไม่แพงใช้งานได้ดีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็จะแนะนำเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดเราไปเอาท์ดอร์หรือไปทำงานข้างนอกนะคะโอเคก็คือจบสำหรับ1 ชั่วโมงแรกคือตั้งใจจะคุยเรื่องของออฟฟิศซินโดรมกับเรื่องของการจัดเวิร์กสเตชันอ่ะตรงนี้ก็คือมีคำถามนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการออกกำลังกายใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาบ้างไหมคะทางบ้านทางออนไลน์มีใครอยากจะถามอะไรไหมทางออนไลน์จะถามไหมครับถ้ามีทางออนไลน์จะถามก็ถามมาได้เลยกดไมค์แล้วก็พูดมาได้เลยเอ้าในห้องเราก่อนมีใครถามไหมครับเชิญเชิญเลยค่ะเชิญครับจำเป็นค่ะถ้าใช้คอมทั้งวันทั้งคืนนะคะเพื่อให้ทางบ้านได้ยินด้วยเนาะมีคำถามว่าถ้าต้องพิมพ์เยอะๆเนี่ยควรจะไปฝึกพิมพ์สัมผัสไหมวิทยากรตอบแล้วเนาะว่าได้คำตอบจำเป็นควรถ้าทำได้นะนะครับเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมฟรีๆเยอะค่ะลองไปเล่นๆดูนะคะโอเคค่ะมีอีกคำถามค่ะก็แอดซูมได้นะยืนตรงๆเฉยๆปวดบั้นเอวนะคะใช่ค่ะปวดตรงเนี้ยเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีอาการร้ายแรงอื่นเป็น back dysfunction ก็คือนั่งนานแล้วพอเวลาเรานั่งอะค่ะเราอยู่ในท่านั่งแบบนี้นะมันจะมีกล้ามเนื้อแฮมสตริงที่มันเกาะจากก้นเรานะคะลงมาจนถึงหลังเข่าถ้าเรานั่งแบบนี้นะเขาจะหดสั้นอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยลองกดเลยมีลูกกันมีลูกๆเป็นก้อนๆกันขึ้นมาทุกคนพอยืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอยืนปุ๊บมันตึงไงแต่คนเรามันต้องยืนให้ตัวตรงใช่ไหมพอตรงนี้มันตึงขึ้นมาไม่ได้แล้วส่วนใหญ่จะอย่างนี้นะคะจะดันสะโพกไปข้างหน้าแล้วก็ยืนแบบนี้ค่ะเพราะนั้นหลังมันจะถูกอัดคือโค้งมันมากขึ้นพวกนี้จะทำให้หลังกล้ามกระดูกหลังจำได้ไหมคะที่เป็น S curve เนี่ยโค้งเนี่ยมันถูกกดแบบนี้แล้วเลยทำให้เราเคลื่อนไหวได้ไม่ดีเนาะมันพอยืนไปนานๆปุ๊บมันเมื่อยพอมันกล้ามข้อมันถูกกดปุ๊บมันเรามีกล้ามเนื้อหลังตามแนวหลังเรามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะง่ายหลังเราโค้งมากขึ้นกล้ามเนื้อหลังเราเป็นหลังที่โค้งเป็นคันธนูเนาะกล้ามเนื้อหลังเป็นเอ็นนะคะเพราะนั้นพันคันธนูมันถูกกดอยู่แบบนี้ใช่ไหมเอ็นมันก็จะยิ่งตึงพอเอ็นยิ่งตึงกล้ามเนื้อมันยิ่งตึงเนาะมันก็จะปวดวิธีแก้ง่ายเดี๋ยวมียืดแฮมสตริงได้ค่ะคราวนี้มันจะสอดคล้องอันนึงคือถ้าหลังคดจะทำยังไงที่จะให้นั่งได้สบายหลังคดจะเป็นอีกเรื่องนึงต้องมาดูเฉพาะคน okay. ว่าเพราะว่ามันมีโค้งหลายโค้งค่ะโค้งซ้ายโค้งขวาโค้ง C curve โค้ง S curve compensate คือมากน้อยขนาดไหนไม่เหมือนกันเลยอันนั้นอาจจะต้องดูเฉพาะคนไปค่ะเพราะจะได้แนะนำว่าอาจจะต้องเสริมก้นฝั่งนี้หรือจะเสริมก้นฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้ที่ถามเรื่องหลังคดเนาะหลังคดเนาะว่าเป็นยังไงนะคะจอยให้คำตอบไปแล้วเนาะว่าอาจจะต้องจัดเฉพาะคนขอโทษเดี๋ยวจะทวนคำถามให้สำหรับทางบ้านนะคะโอเคค่ะมีไหมคะค่ะค่ะรบกวนถามค่ะเวลานั่งค่ะถ้านั่งที่ดีก็คือเอาเท้าขาลงแบบเมื่อกี้แต่ว่าแล้วถ้าเกิดมีเป็นสตูลหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาขาพาดตรงมันคือการนั่งที่ดีไหมคะหรือไม่ดีเลยถ้าขาพาดตรงแล้วเรานั่งหลังตรงได้ไหมได้แต่ว่าขาแบบขึ้นมาแบบนี้หรือบางทีเวลาเราไปตามที่ต่างๆบางทีเขามีขายที่
ที่มันเป็นที่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเพื่อประโยชน์อะไรแต่ว่ามีประโยชน์ไหมที่รองเท้าคือถ้ามันมาอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกว่าถ้าเราปรับเก้าอี้สูงต่ำแล้วเนี่ยนะคะให้เหมาะกับศอกที่มันงอประมาณฉากหนึ่งตรงเนี้ยระหว่างอยู่บนคีย์บอร์ดพอดีเนี่ยนะคะแล้วเท้าเราลอยอันนั้นจำเป็นที่จะต้องมีละมารองให้เท้าอ่ะมันฉากอยู่พูดง่ายคือถ้าเท้าลอยเนี่ยมันนั่งไม่สบายค่ะแล้วก็มันจะดึงถึงหลังล่างมันจะไม่สบายร่างคนเราส่วนใหญ่พอนั่งอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าสมมติตอนนั่งเยอะๆเนี่ยเท้าจอยวางไม่พอดีน้ําหนักมันไม่ลงตรงนี้ ใช่มั้ยร่างกายมันจะร่างกายมันฉลาดค่ะร่างกายมันก็จะ คิดออกมั้ยคะแล้วก็บางคนก็ขัดสมาธิไปเลยใช่มั้ยนั่งทํางานกลายเป็นนั่งทํางานอย่างงี้หลังหอเหมือนเดิมใช่มั้ยคะอันนั้นก็คือสมมติได้อย่างจอยเงี้ยถ้าเก้าอี้ตัวนี้นะเราก็จะเอาหมอนหนุนเนาะให้เราก้นมันขยับออกมาหน่อยใช่ป่ะแต่ว่าเราจะพิงได้พอดีเท้าเราวางได้พอดีถ้าอย่างเงี้ยมันโอเคถ้าสมมติว่าเราขยับเก้าอี้ขึ้นลงยังไงคือบอกเลยผู้หญิงเอเชียอย่างเราเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะหรอกส่วนใหญ่เท่าที่จอยแนะนำมาก็คือต้องใช้ที่รองเท้านะคะแล้วถ้าสเต็ปเอาขึ้นบนสตูเลยไอแบบนี้ใช่ไหมผิดไหมจริงๆมันเป็นท่าเพื่อให้ผ่อนคลายเพราะอะไร ถ้าแฮมสตริงมันตึงนะถ้าแฮมสตริงตึงคือจอยถึงไปบอกไงถ้าเราเอาขาพาดแล้วเราตัวตรงได้ไหมล่ะบอกเลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่จะไปอย่างนี้พอยกเสร็จปุ๊บเอ็นเรียบร้อยค่ะอันเนี้ยค่ะอันนี้ไม่ตรงแต่มันสบายไงสบายทำไมถึงสบายเพราะกล้ามเนื้อมันไม่ต้องทำงานเลยค่ะแต่อันเนี้ยมันคืองัดข้อนะแล้วระยะยาวนี่จะทำให้เกิดมีปัญหาแน่นอนค่ะแล้วเจอเยอะเลยค่ะที่อยู่บ้านก็นอนโซฟาแบบนี้ค่ะเลซี่บอยสมชื่ออย่างเงี้ยค่ะก็คือเลซี่เกิร์ลอะหนูซีรีเจอกันนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้เหมาะแต่ถามว่าสบายไหมมันสบายแต่ไม่ควรนานเท่านั้นเองอยากนั่งแบบนี้นั่งได้นานเท่าไหร่เอาตัวเลขไปเลย30นาทีถือว่านานนะคะสำหรับร่างกายที่เขาจะอยู่ท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานนะ30นาทีเองนะครึ่งชั่วโมงเองนะ1ชั่วโมงนานไปนะคะนะโอเคนะคะสำหรับคนต่อค่ะขอแวะไปทางบ้านนิดนึงทางบ้านมีคุณสุกัญญาสิทธิเนาะเปิดไมค์พูดได้เลยครับค่ะในการที่ว่าเรานั่งในการทหารใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อกี้พี่กรบอกว่าคีย์บอร์ดในการที่ว่าทั้งข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลมันจะเชื่อมโยงมาจนถึงลายแล้วคราวนี้มันทำให้เกิดอาการปวดใช่ไหมคะในการพูดเหมือนเสียงกลับเป็นการเข้าพิธีโดมคราวนี้ในการที่ใช้คีย์บอร์ดเราควรจะให้อยู่ในระดับไหนถึงจะไม่ให้เสี่ยงต่อการออฟฟิศโนมค่ะคีย์บอร์ดให้อยู่ในระดับไหนใช่ไหมคะก็คือตามภาพเลยค่ะใช่ครับนะคะตามภาพนี้เลยเนาะก็คือว่า พอเรานั่งตัวตรงเสร็จแล้วอะค่ะแล้วเราทิ้งแขนลงข้างตัวอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็งอศอกขึ้นมาให้มันฉาก90องศาเนี่ยระดับคีย์บอร์ดก็อยู่ระดับที่มือเราที่ฉาก90องศาพอดีเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะกล้องอยู่นี่เนาะอันนี้นะดังนั้นคีย์บอร์ดก็อยู่ระดับดังนั้นถ้าเกิดมันมากสูงไปมันก็จะเราก็จะอย่างเงี้ยกระดกข้อมือใช่ไหมถ้าต่ำไปก็จะเป็นอย่างนี้มีปัญหาหมดเลยนะคะไม่ว่าจะแบบนี้หรือจะแบบนี้นะคะก็คือให้อยู่ในเขาเรียกนิวทรัลให้ได้ลองปรับดูค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องปรับเก้าอี้ขึ้นลงกันนะคะแต่เก้าอี้ส่วนใหญ่ก็จะมีปุ่มให้ปรับขึ้นลงอยู่แล้วเนาะอาจจะไม่ได้มีทุกตัวที่มีที่รองแขนแต่ถ้าจะให้ดีให้มีที่รองแขนด้วยก็จะดีค่ะก็จะทำงานสบายขึ้นนะคะครับคุณสุกัญญามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับคุณครับผมขอบคุณครับจากออนไลน์ครับจากออนไลน์มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับนั้นกลับมาอยู่ในห้องมีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยถ้าไม่มีก็จะมอบให้ทีมงานก่อนไปในเซสชันต่อไปไปต่อไปค่ะใช่โอเคค่ะก็มาเซสชันต่อไปนะคะเป็นเซสชันเคลื่อนไหวแล้วค่ะเมื่อกี้เรา1ชั่วโมงปกติจอยมักเวลาจอยสอนมักจะครึ่งชั่วโมงแล้วแหละครึ่งชั่วโมงแล้วแหละป่ะเนาะถ้าเป็นคือตอนนี้ก็ยังเป็นวิทยาเป็นอาจารย์รับเชิญที่มหาลัยธรรมศาสตร์อะไรอยู่เนาะเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์2ปีนะคะก็ยังสอนต่อเนื่องมาคือจริงๆแล้วถ้าเวลาสอนคือหลายๆคนเป็นเรียนทางระดับปริญญาโทขึ้นไปจะได้ไปเป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ย
โดยส่วนใหญ่ก็คือ30นาทีต้องเปลี่ยนกิจกรรมนะคะ30นาทีเปลี่ยนกิจกรรมโอเคแต่เรา1ชั่วโมงเปลี่ยนกิจกรรมยังทันอยู่นะคะเพราะกิจกรรมจากนี้ไปค่ะเป็นวิธีการดูแลตัวเองด้วยการยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายอ่ะจะต้องคุยแยกนิดนึงยืดกล้ามเนื้อมันเพื่อให้กล้ามเนื้อที่จะบอกว่ามันเกร็งเยอะๆให้มันคลายตัวออกออกกำลังกายไม่เหมือนกับยืดกล้ามเนื้อนะคะหลายๆคนจะเข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันแต่ออกกำลังกายคือออกกำลังไอ้กล้ามเนื้อที่เรายืดออกแล้วเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นถ้ามันแข็งแรงแล้วเวลาเราไปใช้งานเขาก็จะใช้งานได้นานขึ้นโดยที่ไม่มีอาการปวดง่ายโอเคไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพมนุษย์เราโดยทั่วไปแล้วนะต้องบอกเลยมนุษย์ทุกคนนะคะต้องออกกำลังกาย3ส่วนให้สมดุลกันอันนี้จะไม่ได้มีอยู่ในเนื้อหาตรงนี้เราขอเสริมให้นะคะอันที่1คือเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดหรือระบบเผาผลาญร่างกายอันที่2ก็คือเรื่องของความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะคะและอันที่3คือความยืดหยุ่นค่ะอ้าวง่ายๆถ้าหลายๆท่านพูดถึงเรื่องความยืดหยุ่นก็จะเข้าใจเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อถูกไหมซึ่งวันนี้จะมีท่าให้ยืดกล้ามเนื้อมีอีกหลายแบบนะอีกลักษณะของการออกกำลังกายนึงก็จะเป็นโยคะใช่ไหมโยคะนี่จะเป็นหมวดยืดกล้ามเนื้อนะคะหลายคนบอกว่าฉันออกกำลังกายเป็นประจำแต่ออกแค่โยคะไม่พอนะคะเพราะเราร่างกายเราต้องมี3ส่วนที่สมดุลกันทีนี้โยคะพิลาทิสนะคะจอยก็เป็นครูสอนพิลาทิสพิลาทิสก็เป็นหนึ่งในหมวดยืดกล้ามเนื้อเหมือนกันแต่พิลาทิสก็สามารถอยู่ในหมวดของความแข็งแรงได้เหมือนกันเพราะนั้นหมวดการเพิ่มความแข็งแรงนะก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เรานึกถึงอะไปเล่นเวทนะคะเล่นเวทยกเวทอะไรที่มันมีแรงต้านนะคะนะก็จะเป็นกลุ่มที่เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อเพื่อให้เขาเรายืดแล้วเราต้องให้เขาแข็งแรงด้วยพอแข็งแรงแล้วหมวดสุดท้ายคือคาร์ดิโอคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยคนไทยจะเข้าใจผิดกันเยอะเนาะคาร์ดิโอเราไปบ็อกซิ่งไปต่อยมวยอันนั้นไม่ใช่คาร์ดิโอนะคะอันนั้นเขาเรียกเป็น interval training ต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราไปออกกำลังกายอะไรที่มันหนักมากๆหลายๆท่านนะก็จะเปิดคลิปทำตามหนักเสร็จปุ๊บจะมีช่วงพักเสร็จหนักต่อแล้วก็พักอันนี้เรียก interval training นะคะคือมันช่วยในเรื่องของการเผาผลาญแคลอรี่เยอะตรงไหนตรงที่ว่ามันใช้แรงเยอะไงมันเลยเผาผลาญเยอะเขาเลยเอามาเป็นคำโฆษณาว่าอันนี้คือคาร์ดิโอคุณเบิร์นเยอะแต่จริงๆคาร์ดิโอจริงๆไม่ใช่แบบนี้interval training เหมาะสำหรับมันสำหรับจอยมองว่ามันอยู่ในหมวดของสเตรทหรือความแข็งแรงนะคะเพราะมันจัดหนักเนี่ยมันได้แรงทีนี้คาร์ดิโอจริงๆคืออะไรระบบการเผาผลาญร่างกายนั่นก็คือการไปทำอะไรที่เป็นอันนี้เป็นคำนิยามของ WHO เลยนะคะเป็นกิจกรรมที่ทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องนะคะให้เก็บแต้ม150นาทีต่อสัปดาห์ให้ครบเกินได้แต่อย่างน้อยต้อง150นาทีต่อสัปดาห์นะคะแล้วการเคลื่อนไหวซ้ำๆตรงนั้นต้องเหนื่อยปานกลางนี่คือคำนิยามของคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะเหนื่อยปานกลางในที่นี้คือเขาจะใช้คำว่าทอล์กเทสก็คือว่าเคยไปวิ่งไหมคะหรือเดินเร็วหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยแต่เรายังคุยกับคนที่เราไปด้วยรู้เรื่องไม่ใช่แบบอย่ามาคุยกันฉันไม่ไหวแล้วอันนั้นคือหนักไปอันนั้นไม่ใช่คาร์ดิโอเข้าใจไหมคะคืออันนั้นคืออินเทอร์วัลเทรนนิ่งไปแล้วคือหัวใจมันเต้นเข้าโซนสูงๆไปแล้วถ้าเราต้องการการระบบเผาผลาญที่ยั่งยืนและยาวนานต้องหัวใจเส้นกลางไม่หนักเกินนะคะต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้า WHO แนะนำว่า150นาทีต่อสัปดาห์นั่นหมายความว่าสมมติทุกท่านมีเวลาออกกำลังกายวันละ3วันต่อสัปดาห์แสดงว่าใน3วันนั้นต่อวันเราต้องออกกำลังให้ได้50นาทีถูกไหมคะแต่หลายท่านบอกโอ้เราไม่มีเวลา50นาทีต่อวันงานเรายุ่งมากเลยนะคะถ้างั้นเราขอแบ่ง150เป็นวันละ30นาที5วันได้ไหมเพราะอย่างน้อยกลับบ้านเรามีลู่วิ่งที่บ้านหรือเรามีจักรยานปั่นที่บ้านได้นะคะขอให้รวมทั้งสัปดาห์ให้ได้150นาทีนะคะอันนี้คือคำนิยามที่แนะนำนะจะบอกว่าไงดีการออกกำลังกายแบบไหนหรอที่เป็นคาร์ดิโอนะคะวิ่งเดินปั่นจักรยานที่บอกไว้ค่ะว่ายน้ำอะไรก็ได้ที่เป็นเคลื่อนไหวซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเนาะคือเป้าหมายของคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือเพื่อให้มีการดึงฝึกระบบการดึงพลังงานมาใช้เนาะแล้วอีกอย่างคืออาหารการกินบ้านเราทุกวันโลกเราทุกวันนี้มันมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดความเสื่อมต่อร่างกายเยอะเนาะ
ังนั้นการออกกำลังกายคาร์ดิโอเป็นคำตอบนะคะนะดังนั้นลองทุกท่านลองไปจัดสรรชีวิตเวลาชีวิตตัวเองนิดนึงเนาะคือบางคนหลายคนที่ปรับพฤติกรรมแล้วแรกๆบอกว่ามันยุ่งยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากเนาะเราค่อยพยายามเบรนเข้าหาตัวเราอะอย่างบางคนบอกไปทำงานเขาก็ปรับด้วยการแบบจอดรถจากตึกจอดรถกับตึกที่ทำงานอะอาจจะห่างกันสัก500 เมตรแล้วเขาต้องเดินอย่างเงี้ยเขาก็จะเน้นเดินเลยเดินถึง30 เมตรเดินไปเดินกลับละแล้วก็ค่อยเข้าไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเลิกงานแล้วค่อยเดินอย่างนี้ก็ได้นะคือเราไม่จำเป็นต้องแบบฉันต้องไปยิมต้องไปฟิตเนสต้องไปสวนสาธารณะไม่จำเป็นนะคะคือหาอะไรก็ได้ที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันจะดีกว่าเนาะแล้วก็พวกเวทเทรนนิ่งบางทีเราก็ฝึกเองได้เราก็มีเดี๋ยวนี้มีคลิปอะไรเยอะแยะให้เราฝึกนะคะโยคะก็มีคลิปฟรีเยอะแยะนะที่เราจะฝึกท่ามาตรฐานอะท่าไหวพระอาทิตย์ท่าอะไรพวกเนี้ยเราจะแนะนำอย่างนี้ถ้าเกิดว่าออกกำลังกายเพิ่มถ้าเอาตามมาตรฐานนะเพิ่มความยืดหยุ่นเนี่ยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละชั่วโมงเนี่ยได้ผลนะโยคะอาทิตย์ละชั่วโมงเลยนะสม่ำเสมอนะเวทเทรนนิ่งนะอาทิตย์ละ2 วันครั้งละชั่วโมงนะแล้วก็คาร์ดิโออย่างที่บอก150 นาทีแล้วไปจัดสรรเวลาเอาว่าจะเอากี่วันต่อสัปดาห์เริ่มกลุ่มขมับแล้วเริ่มกลุ่มขมับถามว่าจำเป็นไหมกับการออกกำลังกายแบบนี้ในชีวิตปัจจุบันจำเป็นมากๆค่ะแล้วโรคส่วนใหญ่ที่เกิดในปัจจุบันมาจาก inactive lifestyle ทั้งสิ้นไปดูเลยค่ะทุกโรค treatment ต้องมี exercise แล้วกายภาพก็จะรับงานหนักมากนะเหนื่อยเหมือนกันนะก็บอกว่าต้องไปแนะนำคือมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะคือแต่ว่าทุกคนดูแลตัวเองได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะนะอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องออกกำลังซึ่งวันนี้จอยจะมีเรื่องออกกำลังกาย exercise ตัวนี้เป็นหนึ่งในกลุ่ม weight training ได้เลยเราจะใช้ร่างกายเราเป็นแรงต้านนะคะแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อนะคะเราจะมาที่ยืดกล้ามเนื้อก่อนค่ะยืดกล้ามเนื้อให้ทำถึงแม้จะไม่มีเวลาโยคะอะไรเลยไม่มีเลยค่ะเวลาที่จะไปเข้าคลาสใดๆก็ตามไม่อยากเสียเงินด้วยบางทีให้ยืดตามนี้นะทุกวันละหลายๆรอบเลยค่ะยืดกล้ามเนื้อยิ่งยืดยิ่งดีเหมือนเราเก็บสะสมหยอดกระปุกนะคะยิ่งหยอดยิ่งร่างกายยิ่งดีนะคะเพราะนั้นยืดยังไงนะคะเดี๋ยวรู้นะเอาหลักการก่อนเดี๋ยวเราจะทำดึงไปจนกว่ารู้สึกตึงเต็มที่ได้ถูกยืดอย่าปวดนะคะไม่ให้ปวดนะคะอันที่สองนะคะไม่ให้ปวดนะอันนี้บอกแล้วนะไม่ให้ปวดปวดแสดงว่ายืดเยอะไปแล้วนะคะอันที่สามคือให้ค้างแต่ละท่าไว้30 วินาทีครั้งเดียวพอแต่ขอ30แล้วรู้สึกตึงตลอดเวลา30 วินาทีนั้นนะคะแล้วก็ให้ทำบ่อยๆในระหว่างวันค่ะ very often นะก็คือบ่อยๆนะก็คือมากเท่าไหร่ยิ่งดีเนาะและสุดท้ายอย่ากั้นหายใจตอนยืดง่ายไหมคะหลักการในแค่นี้เองนะซึ่งการยืดแต่ละท่ามันก็ยืดกล้ามเนื้อแต่ละมัดไม่เหมือนกันดังนั้นวันนี้ท่าที่จอยเลือกมาเป็นมัดสำคัญที่เราต้องยืดนะคะเราจะทำทั้งหมดไปพร้อมกันเลยโอเคนะคะทุกท่านคะเราจะต้องขยับเก้าอี้ออกนิดนึงนะเดี๋ยวลองดูนะถ้าแบบมันจำกัดพื้นที่ยังไงเอามาตรงกลางนี้ได้นะคะหยิบออกมาหาพื้นที่ของตัวเองได้เลยนะคะโอเคเอาไปท่าแรกอาจจะง่ายหน่อยท่าแรกนะคะเอามือประสานกันด้านหน้าเนาะอันนี้เคยทำบ่อยๆแหละแต่ว่าเวลาบิดขี้เกียจอะใช่ไหมแล้วก็ดันฝ่ามือขึ้นข้างบนหาเพดานเนาะอ่ะค้างไว้30 วิอ้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9ปิดไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราลองดูซิว่าพอมันเราพยายามดันสูงขึ้นยิ่งเราดันมือสูงขึ้นให้เรากดไหล่ลงห่างจากหัวเราไปมากขึ้นมันจะตึงมากขึ้นนะนี่เนาะคืออย่ายืดแบบยกนี้นะคะนะยืดแบบให้มันเหลือช่องว่างระหว่างหัวกับหัวไหล่ให้มากที่สุดหลายๆท่านเมื่อกี้เราอยู่แบบนี้ใช่ไหมเราพอยืดเป็นนานๆปุ๊บมันก็เริ่มยืดขึ้นได้มากขึ้นลองเอียงดูค่ะเอียงไปด้านซ้ายแล้วก็อาจจะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปขวา1ดึงเต็มที่ให้รู้สึกตึงตลอดคือพอผ่านไปสักครั้งหนึ่งมันหายตึงแล้วเราก็ไปต่อนะ นั่งดีๆนะคะเดี๋ยวหล่นนะโอเคอันนี้เราต้องหันหากล้องไหม นะคะ
โอเคเมื่อกี้ก็คือได้เพิ่มยืดลำตัวไปให้ด้วยนะคะต่อไปเนาะก็คือยืดกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนะคะให้ชูมือขวาก่อนละกันเนาะชูมือขวาแล้วก็พับมือเอามือมาจับไหล่ซ้ายนะคะใช้ไมล์ลอยเนาะโอเคอันนี้ก็ท่าที่สองเนาะท่าที่สองนะคะเราจะเอามือซ้ายเอื้อมมาจับข้อศอกขวาเนาะแต่แล้วอันที่หนึ่งคือถ้าเรายืดแค่นี้ค่ะเหมือนเราเอามือซ้ายเราดึงมือขวาไปตรงเนี้ยมันจะตึงแถบนี้นะคะตึงด้านข้างลำตัวเนาะแล้วก็ค้างไว้อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเมื่อถ้าสิบครั้งต่อไอ้สิบปีต่อไปละจะค่อยๆเอียงตัวมากขึ้นตึงเต็มที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้จะนับแค่สิบก่อนละกันเนาะใครมือชาคะชาแล้วก็เลือดลงไม่ค่อยไหลเวียนไม่เป็นไรนะเพราะไม่ค่อยได้ยืดเป็นไงนะคะอีกข้างหนึ่งค่ะมายกมือซ้ายขึ้นพับแขนมานี่นะคะแล้วก็มือขวาจับดึงก่อนอันนี้จะดึงแค่ตัวหัวไหล่นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลองเอียงดูยืดไหมหนึ่งตึงเต็มที่เนาะเราค่อยนับนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เป็นตัวอย่างเราก็เอา10วิไปก่อนเนาะเป็นไงเหนื่อยแล้วมันผ่านไป2ท่าเหนื่อยแล้วนะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวงี้เรานับ10วิแต่ทําจริงๆต้อง30เนาะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปท่าอื่นๆต่อนะคะโอเคต่อไปยืดคอท่าเนี้ยทํากันบ่อยแต่มักจะทําผิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือไงคะหลายๆคนอย่างนี้ค่ะนั่งห่ออยู่ค่ะแล้วก็ยืดอันนี้ไม่ได้นะคะต้องยืดตัวตรงนะคะแล้วถ้าคางเรายื่นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมให้เราสไลด์คางเก็บเข้าไปก่อนเราเอาหูไปหาหัวไหล่สไลด์คางเก็บไม่ได้เก็บเหนียงหรอกเราเก็บคางเก็บคางนะคืออย่าอยู่ในท่าเนี้ยถ้าท่านี้เรายืดมันไม่ได้มันไม่ได้ผลนะให้เรายืดตัวตรงให้มากที่สุดแล้วเก็บคางเราเข้ามานะคะแล้วก็เอามือถ้าเราจะยืดข้างขวาเนาะเรามือขวาจับเก้าอี้นะคะแล้วก็เอามือซ้ายอ้อมมาจับด้านเหนือหูเราอันนี้หลังจากที่เรานั่งตัวตรงแล้วนะแล้วเราค่อยดึงเอาหูไปหาหัวไหล่ฝั่งตรงข้ามเนาะเห็นไหมอันนี้มันจะตึงแถบนี้นะตึงแถบนี้หมดเลยซึ่งเป็นมัดที่ใช้กันเยอะเราเป็นมัดที่เป็นกันเยอะมากนะคะลองสังเกตสิถ้าเราห่อแล้วดึงเนี่ยมันจะไม่รู้สึกนะไม่ใช่มัดนั้นนะเราต้องตัวตรงแล้วยืดนะคะอันนี้อาจจะนับค้างไว้เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วผ่อนนะลองเปลี่ยนข้างทำไม่ได้จับแล้วก็ดึงไปจนรู้สึกตึงเต็มที่แล้วก็อาจจะพยายามกดหัวไหล่ฝั่งซ้ายเราลงด้วยนะเพื่อที่จะยืดคอเราให้ได้มากขึ้น56 7 8 9 10นี้ก็คือมันนี้ทำได้บ่อยๆนะคะต่อไปถ้าต่อไปเอามือประสานกันไว้ที่ไททอยนะคะอันนี้ก็นั่งตัวตรงเหมือนกันนะคะแล้วก็พยายามเปิดศอกไปด้านหลังค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะต่อไปสไลด์คางนี่ถ้าโน้นเนาะก็คือเนี่ยหลายคนเราจะอยู่อย่างเงี้ยกันเยอะใช่ไหมคะให้เราพยายามยืดตัวขึ้นแต่คางเราจะยืดออกอย่างนี้ให้เราเหมือนนักเต้นอินเดียเนี่ยอาจจะเอามือวางใต้คางแล้วก็สไลด์คางเราไปบนมือเราแต่จะไม่ใช่ท่านี้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะคะต้องเป็นอย่างนี้นะคือตาเรายังมองตรงข้างหน้าอยู่ใช้มือช่วยดันคางเข้ามาแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 78 9 10แล้วก็ผ่อนนะคือบางคนบอกว่า
30วิมันนานจังเลยก็อาจจะ10วิแต่ทํา3รอบก็ได้แต่ finally รวมๆแล้วต้องให้ได้30วินาทีนะคะต่อไปหมุนตัวนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยก็หมุนไปทางขวากันก็ได้แล้วก็เอามือนึงจับไอ้บอกเก้าอี้อีกมือนึงจับพนักแล้วพยายามดึงตัวเองให้ไปหมุนไปมากที่สุดที่จะมากได้ก็ค้างไว้นะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเปลี่ยนข้างโอ้ยหายถอนหายใจดังมากเลยหมุนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคต่อไปยืดข้อมือนะคะทุกท่านยืนยืนแล้วก็คือเอาอะไรนะปลายนิ้วเรานะคะให้เข้ามาทางหาตัวเราอย่างนี้เนาะจริงๆมันยืดได้2ท่านะยืดได้2ท่านะคะท่าแรกเนาะก็คือตามในภาพตามในภาพเนาะแล้วอย่างนี้เราค่อยๆทิ้งน้ำหนักตัวลงไปนะคะอันนี้มันจะยืดกล้ามเนื้ออันนี้สำคัญนะเพราะเราใช้คอมทั้งวันเราใช้กล้ามเนื้อกลุ่มนี้เยอะมากนะคะนี่เนาะท่าที่หนึ่งนะก็นับครั้งไว้นับ1 2 3 4ถ้าเกิดใครลงแล้วส้นมือยังยกแบบนี้ไม่เป็นไรนะคือมันตึงมากใช่ไหมแต่สำคัญคือเราสุดท้ายเราต้องไปเหยียดศอกได้แล้วถ้าจะให้ดีให้เราเอ็นตัวมาด้านหลังได้นะอย่างนี้เนาะให้มันหักไปได้มากขึ้นเนาะนี่นะคะถ้าครบ10วิแล้วก็พอนะคะแต่แล้วอีกท่าหนึ่งให้เราคว่ำมือแล้วก็วางหลังมือเราไปบนโต๊ะแบบนี้ค่อยๆอันนี้จะตึงกันเยอะเหมือนกันนะคะนะค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 89 10เนาะอย่างนี้ก็คือพยายามเหยียดศอกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่ก็คือข้อมือนะคะตอนนี้มือร่อยกันนะคะตอนนี้นะคะอ้าวต่อไปไหนๆยืนแล้วเนื่องจากเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีล้อก็จะดีหน่อยทุกท่านคะหาเก้าอี้ตัวเองนิดนึงหาพื้นที่นิดนึงนะคะเราจะให้อย่างนี้ค่ะยืนปลายเท้านะชี้ตรงไปข้างหน้านะปลายเท้าชี้ตรงข้างหน้านะเอาขาขวาก่อนก็ได้ใครเป็นโป่งก็คุมๆนิดนึงเนาะยกขึ้นวางส้นเท้าบนเก้าอี้อันนี้ก็จะคล้ายๆกับท่ายืดตรงนั้นเนาะที่แฮมสตริงอันนี้สำคัญมากนะแฮมสตริงที่จอยบอกเพราะเรานั่งกันเยอะมากทั้งวันยกแขนขนานพื้นสิ่งสำคัญสำหรับยืดแฮมสตริงคือกระดกข้อเท้าขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวให้เอาเท้าลงได้แต่ถ้าไหวให้กระดกข้อเท้าขึ้นเสร็จแล้วเราจะเอื้อมมือไปข้างหน้านะไม่เอาลงหาพื้นนะเอื้อมไปข้างหน้าเลยค่ะค้างไว้ค่ะนับ1 2 3ใครไม่ไหว4 5 6 7 8 9 10โอเคมากเปลี่ยนข้างอันนี้แค่1ครั้งนะจริงๆต้องทำ3ครั้งนะมา ให้เอื้อมมือไปนะแขนขนานพื้นไว้ตลอดเวลานะคะแล้วค้างไว้1 23หลังตรงหลังไม่พอหลังตรงได้เท่าไหร่เท่านั้นค่ะเราอย่าไปฝืนอะไรมากแล้วถ้าทำไปเรื่อยๆอย่างวันแรกเราอาจจะได้แค่นี้ใช่ไหมแต่ทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยไปได้มากขึ้นเองนะคะโอเคนะคะโอเคจริงๆถ้าใครยืนทำไม่ไหวแล้วก็ทำเป็นท่านั่งแบบนี้ได้เนาะเนี่ยแล้วก็นะคะหรือก้มลงไปอันนี้ไปแตะปลายเท้าได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าใครนั่งเก้าอี้ล้อมีล้อต้องระวังสำหรับท่านี้เนาะเดี๋ยวมันจะถลายไปนะคะโอเคไหนกลับลงมานั่งแล้วนะคะเราก็จะไปท่าต่อไปนั่งตัวตรงนะมุมนี้ เอาขาขึ้นมาไขว้ทีนี้หลายคนติดตรงนี้กระเดิดอยู่นี้ก็เรายังไม่ต้องพับตัวถ้าอย่างนั้นเราเอามือกดขาเราไปให้ได้ก่อนเสร็จแล้วถ้าใครอยู่แบบนี้ได้แล้วนะคะยกแขนตรงข้างหน้าค่อยๆก้มลงไปเอามือไปหาเท้าไม่ใช่หาพื้นค้างไว้นะคะค้าง1 2 3 4 5 6 7ต้องหมายมือถึงพื้นนะคะอันนี้คือปกตินะคะใครไม่ถึงพื้น
แสดงว่ามันตึงแล้วนะคะอ้าวเปลี่ยนข้างนะคะไปนี่จอยก็ตึงนะไม่ได้ไม่ตึงนะอ้าวไปคือเมื่อวานเพิ่งไปเวทหนักมาเหมือนกันนะค่ะอ้าวเราต้องยืดไปจนตึงเต็มที่นะคะตึงเต็มที่ละค้างไว้7 8 9 10ใครปวดหลังก็ยิ่งต้องยืดนะท่าที่จอยให้วันนี้เพราะอะไรแสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่ back dysfunction แล้วนะคะ back dysfunction คืออันที่แรกที่จอยคุยสไลด์แรกเลยคือหลังมันติดแข็งอยู่นะคะอ่ะทุกท่านลองยืนหันหน้าด้านข้างโน้นเพราะว่าจอยจะให้อย่างนี้ลองเอามือเอาเทสตัวเองอ่ะมาถ้ายังลงได้อยู่โอเคนะคะถือว่ายังโอเคนะคะขากางนิดนึงได้ลองดูแต่อย่ากางเยอะนะคะถ้าใครไม่ถึงนี้ต้องยืดแฮมสตริงเยอะๆนะคะโอเคนะคะบางคนนะจะอย่างนี้นะเดี๋ยวนะบางคนบอกถึงแต่ลงนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะคือถ้าจะให้ดีคือพูดง่ายคือว่าสะโพกเข่าข้อเท้าต้องเป็นเส้นเดียวกันเนาะไม่ได้เทอย่างนี้นะคะถ้าใครที่เทแบบนี้แสดงว่าแฮมสตริงตึงต้องไปฝึกจนกว่าจะตรงได้นะคะโอเคนะคะถ้าใครมาแบบนี้ได้ตรงได้แล้วถือว่าปกตินะคะแต่ถ้าไม่ตรงนะคะลงละก้นเนี่ยสะโพกมันเทไปข้างหลังขาอันนี้ไม่ใช่นะคะแสดงว่าต้นขามันตึงเนี่ยได้ไหมบ้างสะโพกเข่าข้อเท้าเนี่ยต้องเป็นเส้นเดียวกันเนาะต้องลงนี้เนาะนะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เอานะต้องอย่างนี้นะจริงๆอันนี้ก็เป็นท่ายืดอันนี้ก็เป็นท่ายืดได้เหมือนกันเนาะนะคะนะคือหลายคนบอกลงแตะได้แต่ไปแบบไม่ถูกนั่นเองนะคะโอเคเหลือท่าสุดท้ายยังไม่หมดเหลือท่านี้เนาะท่านี้เราจะใช้โต๊ะช่วยนะเอามือจับโต๊ะอย่างนี้กันก็ได้ก้าวขาไปข้างหลังไกลๆตัวตรงไว้แล้วก็ไงย่อลงไปมันจะตึงกล้ามเนื้อขาหลังเนี่ยที่เรายืดไปด้านหลังนะคะแล้วก็ค้างไว้เนาะตัวตรงไว้นะหลายคนใส่กระโปรงอาจจะลำบากนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนข้างอันนี้นับแค่10วิก้าวไปไกลๆแล้วลงหลังเหนื่อยแล้วนี่แค่ยืดกล้ามเนื้อนะนี่ยังไม่ได้ออกแรงใดๆเลยนะคะนี่น้องก็จะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อขาด้านหน้าใช่แล้วก็ยิ่งเทน้ำหนักมาขาหน้ามากเท่าไหร่เนาะก็จะยิ่งตึงนะอาจารย์ตึงดีเลยนะโอเค อ้าวโอเคให้นั่งพักแป๊บหนึ่งอันเนี้ยเป็นท่าตัวอย่างนะจริงๆท่ายืดกล้ามเนื้อมีเยอะมากถ้าหลายๆท่านไปเสิร์ชใน Google อะไรเงี้ยมีเยอะแต่โดยหลักการคือแบบนี้นะ1 ท่า 1 ท่า30วินาทีถ้าใครค้าง30วิไม่ไหวนะคะก็เอา10วิ3ครั้งยังไงก็ได้ให้ถึง30วินาทีถึงจะได้ผลนะคะแต่บางคนบอกตึงแล้วพอดีกว่าอันนี้ไม่ได้ผลนะคะเนาะคือมันมีงานวิจัยเยอะที่แบบว่าเอากี่วิดีอะไรเงี้ยแต่จากประสบการณ์ด้วยเขาก็ไปรวบรวมมาเหมือนกันก็คือ30วิจะดีที่สุดนะคะยืดนานกว่า30วิได้ไหมได้นะคะยิ่งยืดนานยิ่งดีไหมใช่นะคะโอเคนะคะนี่คือตัวอย่างของการยืดกล้ามเนื้อมีท่านใดมีคำถามอะไรไหมคะสำหรับเรื่องยืดกล้ามเนื้อเชิญเลยค่ะต่างแน่นอนค่ะที่บอกว่าฝังเข็มนวดเป็นพาสซีฟไงเป็นพาสซีฟเวย์หมายความว่าคนอื่นทำให้แต่ถ้ายืดกล้ามเนื้อเราทำเองทำที่ไหนก็ได้ทำบ่อยยิ่งดีนะถ้าบางท่านก็แบบรอมาเจอนักกายภาพก็นวดให้อาทิตย์ละครั้งที่เหลือไม่ได้ผลจริงๆเจ้าอย่ามาเปลืองตังค์กับนักกายภาพเลยเพราะว่าจริงๆถ้าคนไข้มาหาจอยจอยก็จะสอนยืดกล้ามเนื้อทุกคนแล้วให้กลับไปทำเองคิดออกไหมคะทีเนี้ยคือคีย์พอยต์คือทำบ่อยขนาดไหน
จำตัวเลข30นาทีได้ไหมคะทุก30นาทีค่ะตั้งเวลาไว้ค่ะนะคะตั้งเวลาไว้ยืด1ท่าเข้าใจนะนั่งอยู่ใช่ไหมอ้าวขึ้นมาเออครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขึ้นมายืน30วิเสร็จแล้วก็เสร็จนั่งทำงานต่อตอนหนังสืออยู่ลุกเดินเลยค่ะอาจารย์เดินไปเดินมาเปลี่ยนอิริยาบถถ้ายืนอยู่อาจารย์ยืนอยู่ใช่ไหมอาจารย์ลงนั่งเราก็ใช้วิธีนี้แต่ว่าแม่เราก็จะยืนนั่งนั่งบ้างยืนบ้างใช่ไหมแต่บางทีถ้าอย่างเงี้ยเรามาเพอร์ฟอร์มที่แบบว่าคนเยอะๆแล้วเราต้องอะไรอ่ะเหมือนกับคือเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนั่งสอนก็จะเป็นต้องยืนสอนเดินไปเดินมาไม่นั่งมันก็แบบสักครั้งนึงมันก็เมื่อยอ่ะเราก็จะต้องยืนนะคะคือแล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านเนาะแต่เราก็แนะนำนั่งบ้างยืนบ้างใช่ไหมเราเปลี่ยนอิริยาบถได้เรื่อยๆนะคะโอเคเนาะอ่ะมีคำถามอะไรไหมคะสำหรับเรื่องยืดกล้ามเนื้อถามครับเชิญครับควรทำทุกท่าไหมคะก็หนึ่งวันน่ะถ้า30นาทีทำงาน8โมงเช้าสมมตินะทำงาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคือคนไข้จะหลายคนพอจะบอกทำทุกครึ่งชั่วโมงโอ้ยเหนื่อยมากเลยแบบมันเหนื่อยตรงไหนลองดูดีๆนะครึ่งชั่วโมง30วิใช่ไหมถ้า2ข้างก็1นาทีอ่ะ1ชั่วโมง2นาที8ชั่วโมงคุณใช้เวลา16นาทีแล้วนะถือว่าเยอะนะเพียงพอนะใช่ไหมคะเพราะนั้นน่ะทำได้เรื่อยๆทำได้ทั้งวันกลับบ้านก็ทำได้ลองดูจอยท้าเลยถ้าทำแบบนี้นะอาทิตย์หนึ่งไอ้ที่บอกปวดหลังเมื่อกี้ดีขึ้นแน่นอนเพราะเท่าที่ดูเมื่อกี้มันไม่ได้มีใครมีปัญหาเลยปวดหลังเพราะมันตึงอย่างที่จอยบอกมันนั่งแล้วเข่ามันงออยู่นานๆไงพอเราให้ยืดปุ๊บโอ้ยมันรวดราวไปหมดเพราะว่าเขาถูกดึงออกแล้วเขาไปหดสั้นไว้นานนั่นเองนะคะโอเคเนาะสำหรับเรื่องยืดกล้ามเนื้อทางบ้านมีใครมีคำถามเกี่ยวกับกล้ามเนื้อไหมครับเดี๋ยวคำถามอื่นผมเราเคลียร์ตอนจบทีเดียวถ้าคำถามเกี่ยวกับเรื่องการยืดเนาะการออกกำลังกายมีไหมครับทางบ้านมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีก็เชิญครับค่ะก็เติมนิดนึงเพิ่มเมื่อกี้เพิ่งนึกได้มันจะมีถือว่าเป็นสถานบริการบางที่แล้วกันเนาะที่เขาจับเรายืดกล้ามเนื้อให้เคยเจอไหมนะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็ไม่ดีเท่าเราทำเองจัดกระดูกจะไม่ใช่ค่ะจัดกระดูกจะแบบลักษณะเขาจะไปคลิกแคลกข้อให้มันเหมือนเราหักข้อนิ้วอันนี้เราตามส่วนตัวเลยนะคะคือเทคนิคเป็นหนึ่งในเทคนิคการทำการรักษาทางกายภาพบำบัดในข้อที่ข้อติดในเคสที่ข้อติดจริงๆทั้งชีวิตจอยแทบจะไม่เคยใช้เทคนิคนี้เลยจอยให้ออกกำลังเองก่อนหายทุกคนคือมันไม่จำเป็นคือจอยบอกงี้จัดกระดูกยืดกล้ามเนื้อฝังเข็มใช้เครื่องมืออะไรก็ตามที่เราไม่ได้ออกแรงเองใช่สบายแต่ดีชั่วคราวตอนไม่ต้องงานเยอะนะนักกายภาพงานเยอะมากจริงๆอะไรก็ได้ที่เป็นแอคทีฟอยู่ทำเองได้ผลดีกว่านะถ้าอย่างยืดกล้ามเนื้อวันนี้กับออกกำลังวันนี้ที่จอยสอนไปอัดวิดีโอไว้ไหมอัดไว้เอาไปแจกจ่ายเลยค่ะจอยไม่หวงเลยค่ะขอให้ไปทำกันเยอะๆเถอะนะคะไม่ต้องไปโรงพยาบาลแน่ๆแล้วสำหรับบางท่านที่เริ่มสะสมร่างกายดีๆที่จะบอกออกกำลัง3ส่วนเนาะคาร์ดิโอความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยอันนี้ฝากไว้เลยนะคะมันจะยิ่งทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นในวัยชรานะคะจะเจอหลายคนอายุ70ยังเดินเหินคล่องแคล่วไอ้คน60ตามไม่ทันคน50ตามไม่ทันเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เขาสะสมร่างกายดีๆมาตั้งแต่วัย30เนาะหรือบางคนเขาออกกำลังตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะบางคนบอกโอ๊ย50แล้วไม่ไหวหรอก50เริ่มทันค่ะเพราะ50เริ่มทันเรายังมีเวลาถึง70จะเข้าเสื่อมจริงๆนะเสื่อมจริงๆลองดูพ่อแม่เราก็ได้เสื่อมในที่นี้คือมันอยากจะเคลื่อนไหวยังไงมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะ50เริ่มได้นะที่เคยจับคนไข้ออกกำลัง60ก็เริ่มได้นะคะยังจะเป็นครูสอนพิลาทิสคนอายุเยอะที่สุดที่เราสอนพิลาทิสอยู่ตอนนี้เคลื่อนไหวได้ทุกท่านะทำได้ทุกท่านะคะพื้นฐานทั้งหมดถึงอินเตอร์มีเดียต78ตีกอล์ฟเป็นโปรเลย78นะคะเริ่มตีกอล์ฟตอน70แล้วจะถามว่าทำไมตีกอล์ฟ70คุณเป็นโปรได้อ่ะอ๋อผมออกกำลังอื่นๆมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ผมมาเลือกกอล์ฟเพราะว่ามันดูมันเขามันใช้สมาธิมันเป็นมูฟเมนต์ที่เขาชอบเพราะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับวัยนะคะอันนี้จอยฝากไว้เนาะรีบสะสมร่างกายดีๆวันนี้ใครที่อายุน้อยยิ่งดีนะคะยิ่งเก็บแต้มร่างกายเนาะเหมือนเก็บเงินเตรียมเกษียณนะคะเก็บน้อยยิ่งเก็บตอนอายุน้อยยิ่งดีใช่ไหมนะ
โอเคอ่ะงั้นไปต่อนะคะต่อเวลาที่เหลือตัวเรื่องของออกกำลังกายกันนะคะออกกำลังกายในที่นี้คือการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะคะท่าก็จะมีประมาณนี้เนาะถามว่าจำนวนครั้งประมาณเท่าไหร่คือถ้าจะเอาแบบให้ได้ความแข็งแรงจริงๆนะพื้นฐานเลยเนาะก็ท่าละ10ครั้งทำ3เซตซึ่งท่าออกกำลังตรงเนี้ยเราอาจจะกระจายทำในแต่ละวันก็ได้นะเช้ามาทำสัก3ท่าหรือออกกำลังดีตื่นนั่งทำงานต่อกลางวันนั่งกลางวันก็ทำได้เย็นก็ทำได้หรือจะรวบไปทำทีเดียวในหนึ่งในตอนเย็นก็ได้ที่ถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นท่าออกกำลังถ้าว่าไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ท่าละ10ครั้งเซตเดียวก็ได้นะคะอาจจะเพิ่มจำนวนครั้งถือว่า10ครั้งง่ายละเราก็เพิ่มเป็น15ครั้งเพิ่มเป็น20ครั้งอันนี้พูดในกรณีเซตเดียวนะ20ครั้งได้สูงสุด30ครั้งเนี่ยต่อท่านะคะเดี๋ยววันนี้เราทำกันกี่ครั้งดีคะต่อท่าครั้งเดียว อันนี้ไหมคะเอาสัก10ครั้งแล้วกันเนาะถ้าแต่ถ้าใครไม่ไหวก็หยุดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะจะได้รู้กำลังตัวเองเนาะอ่ะท่าแรกเรานั่งกันอยู่ก่อนก็ได้นะคะท่าแรกนะคะเราจะยกแขนขึ้นมาเป็นลูกท่ายอมแพ้ท่ายอมแพ้แบบนี้นะคะยอมแพ้แต่นี้สิ่งที่จะให้ทำคือดูตัวด้านข้างนิดนึงเราอ่ะจะเปิดแขนไปด้านหลังมุมนี้นะคะมุมนี้นะคะเปิดแขนไปเนาะแต่สองข้างพร้อมกันนะไม่ใช่อย่างนี้นะคะไม่ใช่แอนองนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะให้เราเปิดไปอย่างนี้ธรรมดาเหมือนบีบสะบักเข้าหากันเราจะมีสะบักสองฝั่งตรงนี้เนาะเราแค่พยายามเปิดแล้วบีบสะบักเข้าหากันนะคะอันนี้ก็จะนับเป็น1ครั้งเนาะเปิดไปบีบสะบักเข้าหากัน2ครั้งแต่ระวังอกแอนอย่างนี้นะคะเราจะไม่ให้อกเราแอนเลยนะคะตัวเรานิ่งๆตรงๆ3นะคะเปิดไปแต่แขนเรา4 5แล้วก็ไม่ให้ค้างยื่นนะคะนิดนึงนะเจอกันเยอะก็จะอย่างเงี้ยจะพยายามยื่นค่ะแขนเราตึงค่ะไปได้เท่าไหร่ถ้าสำหรับคนไม่เคยออกกำลังจะรู้สึกว่ามันขยับไปไม่ค่อยได้เลยแต่ยังไงก็ตามขอให้ตัวตรงๆไว้แขนขยับได้เท่าไหร่เท่านั้นโอเคอันนี้คือครบ10ครั้งเอนั่งอยู่เดี๋ยวจะเริ่มเป็นท่าที่นั่งก่อนเอาเป็นท่านี้นะคะท่ากางแขนนี่เนาะกางแขนเลยง่ายๆเลยเมื่อยแล้วเราหมุนนะคะหมุนวาดวงกลมเล็กๆวาดไป1 2ตัวนิ่งๆ3ไม่โยกไปโยกมานะคะนะ4ไม่คลางยืดไหล่หองนี้นะคะไม่ยกไหล่ขึ้นนะคะทุกอย่างกดหัวไหล่ลงไว้เสร็จแล้ววนกลับค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 21โอเคเอาก็พักเป็นไงเมื่อยอันนี้คือมัดที่เราใช้เยอะนะใช้คอมเยอะนะเราไม่เคยออกกำลังเขาเลยเดี๋ยวทำบ่อยๆเดี๋ยวเราทำงานได้สบายขึ้นโอเคต่อไปค่ะก็อะไรดีท่าไหนดีเดี๋ยวเรายืนทีเดียวอันนี้เมื่อกี้เรามีทำไปแล้วยังทำไปแล้วเก่งมากแสดงว่าตั้งใจเรียนนะคะยืนดีกว่าค่ะถ้างั้นแล้วทำท่านี้กันก่อนนะท่านี้นะคะท่านี้จริงๆก็ใช้เป็นท่าคาร์ดิโอได้แต่คือมันไม่ได้หนักมากเท่าที่คาร์ดิโอแบบที่จอยบอกไว้นะคะก็คือท่านี้ส่วนใหญ่จะทำผิดกันนิดนึงตรงที่ไปสะบัดอย่างนี้ไม่เอานะคะเราใช้คิดภาพว่าหัวไหล่จนถึงปลายนิ้วเนี้ยเหมือนท่อนไม้1ท่อนยืดท่อนไม้ลงไปหาพื้นเก็บท้องดีๆลำตัวดีๆคอคางเราเก็บขึ้นมาดีๆแล้วแค่ตั้งใจดันแขนเราไปข้างหลังค่ะนะคะ1นะคะได้ดันแล้วอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ดันนะคะอันนี้เราไปโยกตัวแทนหรือบางคนดันแล้วอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่นะตัวตรงๆดันแต่แขนนะ1 2 3 4ไม่แกว่งนะคะเราตั้งใจที่จะดันไปเหมือนเราผลักของหนักๆไปด้านหลัง5 6 7 8 9 10อ้าวโอเคนี้ก็จะเมื่อยต้นแขนหลังนะคะโอเคปลายเมื่อกี้มีคนถามหาสควอตค่ะสควอตสควอตเราจะกางขาออกกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยอาจจะประสานมือไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วสิ่งที่เราทำตอนสควอตดูจอยก่อนนะคะส่วนใหญ่จะไปอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไปใช้หลังคือสควอตเนี่ยเราต้องตึงหน้าขาเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเราย่อเข่าก่อน
แล้วมองไว้เข่าไม่ให้เลยปลายเท้าไม่ไปอย่างนี้นะคะไม่เลยนะเสร็จแล้วเอาก้นลงหาพื้นเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้เหมือนมีเก้าอี้อยู่ข้างหลังเราแต่เราไม่นั่งนะนี่นะเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้แต่มันไม่นั่งเราขึ้นยืนขึ้นมาอ่ะนะ10ครั้งนะคะ10ครั้งนะหายใจเข้าย่อหายใจออกเอียดค่ะนับ1เข้าออกค่ะ2ไม่ก้มตัวอย่างนี้นะคะไม่เอานะคะ3ย่อตัวตรงๆลงไป4 5ใครไม่รู้สึกที่หน้าขาแสดงว่าอาจจะก้มตัวอยู่นะคะ5ถ้าไม่รู้สึกที่หน้าขาอาจจะไปอย่างนี้อยู่นะคะแล้วอาจจะก้มตัวอย่างนี้นะคะนะต้องรู้สึกที่หน้าขานะคะ7 5 8 9และ10นี่คือเป็นไงก็10ครั้ง3เซตของพี่อ่ะหลังแอ่นมากๆเดี๋ยวต้องไปยืดกล้ามเนื้อเยอะๆก่อนแล้วก็เวลาทำเนี่ยต้องเก็บพุงนิดนึงเหมือนข้าวเหนียวทองนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อนะคะลันช์ค่ะลันช์นะคะท่านี้นะคะท่าลันช์วิธีการนะคะยืนปลายเท้าชี้ตรงข้างหน้าขาขนานกันขาแคบๆไว้ก่อนนะแต่ไม่ต้องยืนชิดนะคะกางออกเล็กน้อยเอาขาซ้ายก่อนละกันขาซ้ายนะขาซ้ายนะของทุกท่านนะคะไปด้านหลังเนาะก้าวไปไกลหน่อยก้าวไปไกลหน่อยประสานมือไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมตัวตรงนะคะตัวไม่ก้มนะคะจะขอตัวไม่ก้มขอตัวตรงแล้วย่อเข่าลงสองข้างแล้วกลับขึ้นมายืนถ้าใครรู้สึกโอ้ตึงมากเลยเอาเข้ามาใกล้ขึ้นได้อีกนิดนึงนะคะมันจะง่ายขึ้นถ้ายิ่งขาไปไกลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งยากหายใจเข้าลงหายใจออกขึ้น3 10ครั้งนะ4 5 6 7 8 9และ10โอเคถ้าใครได้5ก็5ก่อนไม่เป็นไรเนาะไปไม่เคยทำใครไม่เคยออกกำลังก็จะยากนิดนึงค่ะก็ขาขวาไปข้างหลังค่ะยกส้นเท้าข้างหลังไว้นะคะไปข้างหนึ่งมาหายใจเข้าลงหายใจออกขึ้นหนึ่งยังมีอีกข้างหนึ่งเวลาทำสองข้างนะอย่าไปทำแค่ข้างเดียวนะคะสามตัวตรงไว้สี่ยอมงอทั้งสองขาห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบโอเคเก่งมากๆจะบางคนรองเท้าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนาะแล้วก็เวลาทำก็อาจจะถอดรองเท้าอะไรอย่างนี้เท้าเปล่าได้โอเคค่ะไปต่อซิทอัพมันจะทำในออฟฟิศยากนิดนึงก็อาจจะมีอย่างนี้ทุกท่านนั่งมันจะมีท่ายกขาแล้วนั่งตัวตรงธรรมดานี่แหละไม่วางหน้าขาก็ได้นะคะแล้วก็จะยกขาขึ้นนี้โดยที่ตัวเรายังตรงไว้อยู่นะถ้าไม่ยกขาแล้วตัวห่ออย่างนี้นะคะอันนี้จะยังไม่ใช่แต่ขอแบบนี้ก่อน1 2 3 4อันนี้ไม่มีเสียงบ่นนะเพราะมันง่ายหน่อยเนาะ6 7 8 9และ10โอเคอันนี้ง่ายๆนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งสำคัญแนะนำว่าต้องทำให้ได้ด้วย push up ค่ะ push up เนี่ยจะเป็นท่าที่บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดซึ่งเราใช้เยอะมากกับคอมพิวเตอร์ทุกท่านยืนเราจะใช้โต๊ะเราจะไม่ลงไปบนพื้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้เทรนดีๆมันจะยากนะแล้วเอามือวางที่ขอบโต๊ะที่นี่น่าจะโอเคอยู่นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วนะก้าวขาไปข้างหลังเทน้ำหนักตัวมาที่มือมันก็คือคล้ายๆแพลงนะถ้าหลายๆท่านก้นเกลือแบบนี้นะคะให้เราม้วนหางเก็บเข้ามานิดนึงนะแล้วไปปล่อยหางอันนี้หางเกลือไปด้านหลังเราม้วนหางเก็บปุ๊บนะให้ตัวตรงไม่ทิ้งอย่างนี้นะคะอันนี้หลังแอนนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะช่วยเอาก้นกลับขึ้นไปด้วยนะม้วนหางล็อกไว้ขมิบท้องดึงสะดือเข้าไปที่เหลือ
ขยับแต่แขนค่ะทีนี้ลงได้ไม่เยอะคุณผู้หญิงทั้งหลายนี่หลายคนหลายคนก็จะอย่างนี้นะคะพอลงไปปุ๊บอันนี้สองไม่ได้ไปนะคะนี่ทิ้งตัวนะคะดังนั้นเก็บพุงเอาไว้เก็บพุงไว้แล้วเราค่อยๆงอศอกนิดเดียวถ้าเราได้แค่นี้ก็แค่นี้ใช่ไหมแล้วค่อยขึ้นเนาะเรางอนิดเดียวแต่ขอให้ตัวตรงไว้นะขึ้นใช่ไหมแล้วก็อนาคตเราค่อยๆลงไปค่อยขึ้นโอเคนะคะอันนี้ฝึกให้ได้จะดีมาก คือในภาพอะทำกับกำแพงก็ได้แต่มันก็จะง่ายกว่าอันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวต้องตรงไม่ใช่อย่างนี้นะไปกันเยอะมากแบบนี้คืออันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะอย่างนี้นะหลังตรงนะคะโอเคอันนี้แค่ตัวอย่างบางทีเราอาจจะฝึกอ๋ออีกอันนึงใช่ไหมที่เจอบ่อยก็จะอย่างนี้อันนี้จะไม่ใช่นะโอเคได้เป็นตัวอย่างเพราะจริงๆถ้าออกกำลังกายก็เยอะมากเหมือนกันนะคะอีกอันนึงที่ไม่ได้ให้ทำเพราะว่าเก้าอี้ที่นี่จะเป็นแบบไม่มีล้อแต่ถ้ามีล้อเนี่ยเอ้ยถ้าหมุนได้ขอโทษถ้าแบบหมุนได้อะค่ะเอามือจับขอบโต๊ะอะค่ะแล้วเราหมุนอันนี้จะได้กล้ามท้องนะคะไหนก็ไหนๆยังพอมีเวลาอีกนิดนึงอีกหนึ่งท่า จะต้องหันพนักเก้าอี้อย่างนี้หันออกด้านข้างกันนิดนึงนะคะแถมอันนี้แถม ให้เราเอนไปอย่างนี้เนาะแล้วเราม้วนเขมวท้องเข้าไปเยอะๆถ้าใครไหวเนาะให้ยกลอยไว้เลยถ้าใครไม่ไหววางเราจะทำแบบนี้2เวอร์ชันยกขาลอยกับยกขาไม่ลอยไม่ลอยคือขาลงแตะนะหายใจเข้านะหายใจออกยกนะ1เล่นท้องเมื่อกี้ใครถามหาท้องไหนทำด้วย2นะ3นี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงๆก็เอาทีละข้างแต่ต้องระวังนะอันนี้ยกตัวอย่างนี้ไม่เอาเราต้องพิงพนักเก็บไว้แต่ถ้าใครไหวยืดออกไปดึงกลับมายืดออกไปเห็นมีคนไหวอยู่นะเห็นไหมต้องไปยิมไหมคะชวนกันทำก็ได้นะแบบทำงานห้องเดียวกันใช่ไหมชวนกันทำไงตั้งเวลาใช่เอามาออกกำลังจริงๆจริงๆนะจริงๆ เพราะว่าอย่างบริษัทที่จอยเคยไปคอนซัลท์เขาจะจัดทีมเขาจะเป็นเขาจะเป็นแผนกแล้วในแผนกเขาก็จะมีทีมแล้วเขาก็จัดตั้งทีมลีดเดอร์ขึ้นมาเรื่องเนี้ยเราทีมเนี่ยแล้วว่าเหมือนเขาจะตั้งเวลา10 โมงก็จะลุกขึ้น10 โมงเนี่ยบริษัทเขาจะเปิดเพลงนะแล้วก็บังคับแล้วแต่บริษัทเขาจะดีตรงที่ว่าคอมพิวเตอร์เขาอะค่ะจะล็อกไว้เลย10 โมงล็อกไม่ให้ใช้งานล็อกไว้เลยแต่แล้ว มันก็ทำอะไรไม่ได้ไงใช่ไหมแล้วในทีมก็ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาก็มาออกกำลังกายกันนะยืดกล้ามเนื้อก็จะมีคนนำแล้วเขาจะเวียนในทีมอะค่ะคนนี้นำสัปดาห์นี้คนนี้นำสัปดาห์นี้เขาจะมีพัก2 ครั้งก็คือ10 โมงกับ15:00 น.ก็เข้างาน8 โมงเลิกงาน17:00 น.นั้นเขาก็จะบริษัทนี้เขาจะคอนเซิร์นเรื่องไม่ให้มีการบาดเจ็บจากการทำงานเลยนะคะเพราะนั้นเขาก็จะน่ารักเขาจะสนุกสนานของเขาแบบนี้แบบที่เราแล้วเขาชวนกันทำชวนกันออกกำลังกายก็ได้นะคะมันจะมีบางทีมที่เขาแบบไอหัวหน้าทีมมันก็ไปเลือกท่ายากๆอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะบ่นไปแต่บ่นไปทำไปนะแล้วก็ก็ดีนะก็สนุกดีนะคะลองดูนะคะคือพวกนี้มันสามารถที่จะเบลนเข้าสู่ไลฟ์สไตล์เราได้นะโดยว่าเนาะลองไปค่อยๆปรับดูค่ะการตั้งเวลาทุกครึ่งชั่วโมงไม่ใช่เรื่องยากจริงๆเชื่อจอยนะอย่างบริษัทที่จอยพูดถึงเนี่ยในคอมพิวเตอร์เขาจะมีโปรแกรมบังคับที่เหมือนกับจะมีการเซตติ้งพื้นฐานที่เหมือนกันในพนักงานทุกคนทุก45 นาทีทุก45นาทีเขาจะมีทุก30นาทีจะมีเขาเรียกไมโครเบรกก็คือมันจะมีพ็อปอัพเมสเซจขึ้นมาในคอมว่าถึงเวลาเบรกแล้วนะอยู่ยืดกล้ามเนื้อแต่ถ้าไม่ทำสกิปได้นะแต่ถ้าไม่ทำมันจะมีเบรกใหญ่ค่ะเบรกใหญ่จะนานถ้าคุณสคริปต์เบรกย่อย
เบรกใหญ่ก็คือ5นาที10นาทีต่อให้คุณรีบเร่งทำงานยังไงคอมล็อกคุณทำงานไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะแบบเป็นตัวใหญ่อย่างนึงที่แบบว่าใช้โปรแกรมช่วยเตือนให้เราหยุดยั้งการทำงานที่เป็นเวลายาวนานเนาะนะคะแล้วก็เคยมีหลายคำถามที่บอกว่าแล้วมันจะ disturb จะมันจะ distract ไหมเวลาทำงานสมาธินานๆไม่ distract ค่ะเพื่อจอยคือถึงจุดหนึ่งคนเราอะสมองมันลาทุกครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วค่ะต่อให้เราแบบคือส่วนใหญ่อะมันจะมีอาการว่าอยากทำให้เสร็จมากกว่าอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะแล้วก็ไม่ยอมเบรกนั่นแหละเนาะลองไปค่อยๆปรับเปลี่ยนกับพฤติกรรมตัวเองดูนะคะโอเคเนาะแต่ในอาทิตย์เอาเรื่องหัวข้อสุดท้ายคือเรื่องออกกำลังมีใครมีคำถามอะไรไหมคะบนในห้องมีใครมาถามคำถามไหมครับก่อนจะปล่อยถามทางบ้านมีแม่มาถามไหมครับได้เชิญเครื่องนวดพกพาดีไหมเป็น passive way ค่ะเข้าใจไหมสวัสดีครับที่จอยพยายามแยกเครื่องนวดพกพาใช่ไหมที่มันสั่นๆนั่นแหละใช่ๆครับตึกๆนะมันก็ช่วยคลายไอ้ปมนี้ได้ไอ้ปมกล้ามเนื้อที่มันแกร่งได้แต่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไอ้ปมนี้มันก็จะยังอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นสรุปคือมันไม่ยั่งยืนเหมือนกับการไปฝังเข็มเหมือนกับการไปหางานกายภาพแล้วทำแต่เครื่องมือนะคะก็ไม่ยั่งยืนดูแลตัวเองยั่งยืนที่สุดเพราะอะไรทั้งหมดที่จอยบอกมาเป็น prevention หมายความว่าป้องกันไม่ให้ทุกท่านมีอาการออฟฟิศซินโดรมได้นะคะถ้าทำได้ตามที่จอยบอกจริงๆทุกท่านจะไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงเลยจากประสบการณ์ที่ทำงานมาทั้งหมดนะคะก็เลยอยากจะให้ชวนเชิญชวนนะคะให้ลองปรับเข้ากับตัวเองเสร็จแล้วก็ช่วยบอกคนที่บ้านคนรอบตัวต่อกันไปด้วยนะคะค่ะโอเคคำถามอื่นอีกคำถามว่าเป็นครับถามในแง่องค์กรถ้าแบบถามว่าใช้ได้ผลไหมสมมติว่าโอ้ 30 นาทีเบรกไม่ไหวแต่ว่าถ้าก่อนกลับบ้านบังคับเลย 15:50 ถึง 4:00 นต้องทำไอ้ชุดเนี่ยสัก1ชุดก่อนกลับบ้านได้ค่ะได้ไหมได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ทุกวันเนาะเพราะว่าแต่ละครั้งก็อาจจะน้อยไปค่ะเดี๋ยวเราคุยเข้ามากันเดี๋ยวถามต้องถามก่อนว่าจะแบบจัดสรรเมื่อกี้จะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างว่าจากประสบการณ์เพราะว่าองค์กรนั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นโมเดลต้นแบบที่เขามีทีมที่ค่อนข้างเข้มแข็งเขามีหัวหน้าทีมที่ดูแลเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถสั่งการได้ทั้งองค์กรคือนั้นจะเป็นระดับใหญ่เป็นระดับแมสก็คือจะมีการจัดการอบรมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นวันนี้คุยกันเรื่องคอวันนี้คุยกันเรื่องเข่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ความรู้กับพนักงานอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นการป้องกันตาล้าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นหัวข้อยิบย่อยอันนั้นก็จะเป็นอีกการนึงที่ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็ทำเช็คลิสต์ก็ได้ค่ะอาจารย์เช็คลิสต์ของตัวอัลกอริทึมเดี๋ยวจะอาจจะส่งให้คุณอุบิบก็ได้ส่งให้ว่าให้แต่ละคนนะเอาเช็คลิสต์ตัวนี้ไปดูเวิร์กสเตชันตัวเองแล้วก็ดูซิว่าถูกหรือผิดมันจะมีแค่นี้ค่ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วจะได้รู้อะไรไม่ใช่เราจะปรับอะไรได้บ้างก็คือจะเป็นคอนเซ็ปต์ตามที่คุยกันวันนี้นะคะท่านผมขออนุญาตขอลิสต์นั้นไว้ก่อนเลยนะครับได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวลิสต์นั้นน่ะ5สอหน้าเดี๋ยวเราไล่ตรวจทีละโต๊ะเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอะไรก็ถามมาก็นี่ไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแหมถามแต่เรื่องเงินเดี๋ยวมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเอาเรื่องเนื้อหานี้ก่อนหรือหลังจากนี้ถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากน้องอุบิบส่งมาให้พี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยมีทางออนไลน์นิดนึงทางออนไลน์หนึ่งเชิญมีอ่านคำถามหน่อยเดี๋ยวผมอ่านคำถามให้ในแชทบ็อกซ์ค่ะแชทบ็อกซ์นะครับก็มีคำถามอันแรกอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับออกกำลังกายแต่ว่าถามมานานแล้วก็คือการใช้หน้าจอคอมทำงานจำเป็นต้องใช้แว่นตากรองแสงสีฟ้าไหมถ้าตามงานวิจัยยังไม่มีการยืนยันว่าการใช้แว่นสายตาจะช่วยสายตานั้นได้แต่โดยหลักการทางทฤษฎีก็คือแสงฟ้าเนี่ยมันเป็นแสงที่มันทำลายสายตามากกว่าแสงเหลืองละกันเนาะก็คือถ้ามีใส่ก็ดีเหมือนกันครับอันนี้แนะนำว่าถ้ามีก็ใส่เถอะถ้ามีก็ใส่นะครับอันนี้ตอบคำถามคุณเพ็ญพิชาเนาะน่าจะอยู่ในแชทเราเนี่ยแหละนะครับทางบ้านมีคำถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับวันนี้รบกวนวิทยากรครบตามเวลาเลยเต็มเปรี้ย2ชั่วโมงแน่นนะครับครับผมถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ฝากไว้แล้วก็เดี๋ยวเราถามวิทยากรให้ทีหลังแล้วก็สิ่งที่วิทยากรมอบให้คือของขวัญก็คือเช็คลิสต์แล้วก็คำแนะนำที่ให้เมื่อกี้เนาะขออีกนิดนึงสไลด์สุดท้ายค่ะอาจารย์ครับเชิญครับทำงานอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องพักด้วยค่ะเชิญชวนนะคะ vacation leave ต้องใช้ค่ะ
ใช้ให้ถูกต้องนะคะให้เหมาะกับแต่ละองค์กรนะคือบางคนน่ะบ้างานเอางี้เลยเดี๋ยวจะคําว่าบ้างานไปเที่ยวทำไมทำงานดีกว่างานยังไม่เสร็จเลยงานน่ะมันมีมาเรื่อยๆแหละเราจัดสรรเวลาของเราให้มันเหมาะโปรเจกต์ไหนเร่งด่วนเราทำก่อนอย่างเงี้ยเนาะแล้วต้องมีเวลาพักค่ะทุกคนควรจะมีเวลาออกจากหน้าจอคอมตัวเองพักแบบไม่เอาคอมไปด้วยมือถือพยายามไม่ใช้เชื่อจอยคือการพักแบบนั้นน่ะจะเป็นการพักทั้งสมองทั้งกายและใจนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะมีเอ๊ะครั้งหน้าที่อาจารย์บอกมีเรื่องของใจเนาะก็คือไป manage เรื่องใจเราด้วยต้องไปรีแลกซ์ด้วยนะคะร่างกายเราต้องการการพักผ่อนไม่ได้ผิดอะไรบางคนออกกำลังกายสม่ำเสมอพอบอกให้พักโหรู้สึกผิดมากเลยการพักคือการที่ร่างกายมันสร้างเซลล์ใหม่การที่สมองได้ปลอดโปร่งมันจะมีการสร้างสารใหม่ๆที่จะรีเฟรชร่างกายเราขึ้นมายังไงก็แนะนำให้มีช่วง vacation leave ของตัวเองด้วยที่เขามี vacation leave ให้ด้วยเหตุนี้นะคะถามนิดนึงแบบนี้ถูกไหมพวกเราชอบอย่างเงี้ยก็คือซิดปีก็ประมาณ vacation leave จะหมดก็มาลาทีเดียวตอนปลายเดือน September แต่ไปกันทุกบริษัทค่ะอาจารย์เป็นเหมือนกันไอ้ไม่แนะนำไหมแนะนำไหมหรือจริงควรจะกระจายให้มันกระจายค่ะคืออาจจะต้องดูเนื้องานของแต่ละบริษัทด้วยจริงๆอันนี้จริงๆคือแต่ถ้าใน personal นะในแต่ละบุคคลกระจายระหว่างปีเราก็แนะนำเลยทุกไตรมาสไปสัก1ครั้ง2วัน3วันไม่รู้มี vacation leave กันปีละกี่วันเนาะแต่จอยแนะนำให้กระจายใช้ใช่ไฮซีซันมันอยู่ปลายปีแต่เชื่อเถอะไปเที่ยวตอนที่โลซีซันมันถูกกว่าเยอะค่ะแล้วคนก็น้อยกว่ามากแล้วรถก็ไม่ติดเนี่ยเลือกวันทำงานอย่างเป็นอาจารย์จอยเคยเป็นอาจารย์จอยรู้เลยเห็นแก็บละฝากได้ฝากเข้าใจไหมเรากลับมาใช้ได้เรากลับมาช่วยเพื่อนแทนได้ฝากเพื่อนไปก่อนสลับชั่วโมงได้นี่มันไม่ได้ตัวทริคอะไรขนาดนั้นนะลองไปดูดีๆนะคะกระจายดีกว่านะคะให้มันไปรีเฟรชสมองกันทั้งปีดีกว่าอาจารย์อย่าไปเทใช้ทีเดียวเทใช้แล้วมันแย่งกันค่ะขอยืมคำพิธีก่อนนะกรุณาเทใช้อย่าไปตู้กันตอนปลายเดือนเซปเทมเบอร์ได้ไม่ว่ากันเนี่ยก็ฟังปุ๊บแล้วก็ลาเลยไม่ว่ากันใช่แล้วสมัยก่อนถ้าทำงานโรงพยาบาลมันเปิดทุกวันครับจอยจะเลือกอยู่วันที่คนอื่นไปเที่ยวแล้วเราไปเที่ยววันที่คนอื่นไม่เที่ยวสบายมากลองดูค่ะลองดูครับคำถามเพิ่มเติมครับถ้าไม่มีก็ต้องกล่าวขอบพระคุณวิทยากรไปได้ที่นี่นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพนะครับคุณธิดารัตน์นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้เป็นการตอบคุณตอบแทนในการที่สละเวลามาในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับในวันนี้ก็ขออนุญาตกล่าวปิดการอบรมสัมมนาครั้งนี้ที่เป็นประโยชน์กับพวกเรามากนะครับเมื่อกี้คุณธีรรัตน์กล่าวไว้แล้วว่าวิดีโอที่เราอัดไว้นั้นเราอัดไว้นะครับก็ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ได้ไหมนะครับเพราะว่ามีบุคลากรอีกจำนวน 1,000 คนขององค์กรที่ไม่มีโอกาสมานั่งร่วมฟังกับเราเดี๋ยวเราจะเอาไปเผยแพร่ต่อนะครับเพื่อสุขภาพกายสุขภาพร่างกายของทุกคนจะดีขึ้นตาม SDG 3นะครับตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN ในหัวข้อที่3ก็ขอบคุณมากทุกท่านครับแล้วก็เจอกันอีกทีในการอบรมครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกท่านถึงคนที่มาร่วมทางด้านออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ TGS Variety รายการดีๆของ TGS ที่จะนำเนื้อหาสาระการแนะแนวการศึกษาการวิจัยพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกับเยอรมันพบกันได้ที่นี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับเรียนวิศวะสไตล์เยอรมันเจอกันที่ TGS